หงป่า Wild Swans ยุงจางเขียนจิตราพรตันตรัตนกุลแปลวรรณกรรมคลาสสิกที่แปลแล้วมากกว่า30ภาษาเรื่องราวของสตรีจีน3ชั่วอายุคนนี่คือนวนิยายที่ผสมผสานความทรงจำและภาพกว้างของประวัติศาสตร์ซึ่งผู้เขียนเป็นประจักษ์พยานบทที่12ผู้หญิงที่มีความสามารถนั้นอาจทำกับข้าวได้โดยไม่มีอาหารทุกภิกขภัยคริสตศักราช1958ถึง1962ฤดูใบไม้ร่วงของปีคริสตศักราช1958ตอนนั้นฉันอายุได้6ขวบและเริ่มไปโรงเรียนชั้นประถมแล้วโรงเรียนอยู่ห่างจากบ้านโดยใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีทางไปโรงเรียนนั้นส่วนใหญ่เป็นตรอกเล็กแคบเฉอะแฉะด้วยโคลนตมทุกวันที่ฉันไปโรงเรียนหรือกลับมาบ้านฉันจะจ้องมองพื้นดินทุกตารางนิ้วเพื่อหาตะปูหักหรือซี่ล้อที่ขึ้นสนิมหรือมิฉะนั้นก็เป็นเศษโลหะอื่นๆที่ตกอยู่ในโคลนระหว่างก้อนหินที่ใช้ปูถนนโลหะเหล่านี้เอาไปหลอมทำเหล็กได้และถือด้วยว่าเป็นงานหลักของฉันใช่แล้วฉันเข้าไปมีส่วนกับการผลิตเหล็กกล้าเมื่ออายุเพียง6ขวบและยังต้องแข่งขันกับเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อให้ได้เศษเหล็กมากที่สุดเสียงดนตรีแผดดังจากเครื่องกระจายเสียงได้ยินทั่วไปหมดและยังมีธงโปสเตอร์และคำเตือนใจขนาดยักษ์เขียนอยู่บนกำแพงเรียกร้องให้ก้าวกระโดดไกลและทุกคนจะต้องผลิตเหล็กกล้าถึงแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจนักแต่ฉันรู้ว่าประธานเหมาสั่งให้ทุกคนในประเทศผลิตเหล็กกล้าให้มากที่สุดในโรงเรียนของฉันนั้นหม้อสำหรับหลอมโลหะได้เข้ามาแทนที่กระทะของพวกเราบนเตาขนาดยักษ์ในห้องครัวเศษเหล็กทุกประเภทถูกนำมาใส่ในนั้นรวมไปถึงกระทะเก่าซึ่งกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยไปแล้วเตานั้นมีไฟอยู่ตลอดเวลาจวบจนกระทั่งเศษเหล็กทั้งหมดหลอมละลายบรรดาครูของพวกเราจะสับเปลี่ยนกันใส่ฟืนลงไปในเตาตลอดทั้งวันทั้งคืนและใช้ทัพพีขนาดใหญ่คนเศษเหล็กในหม้อหลอมพวกเราไม่ค่อยได้เข้าเรียนนักเพราะพวกครูมัวแต่ยุ่งอยู่กับหม้อหลอมโลหะซึ่งรวมไปถึงเด็กโตและเด็กรุ่นหนุ่มสาวด้วยส่วนนักเรียนที่เหลือถูกจัดให้ทำความสะอาดที่พักครูและทำหน้าที่ดูแลพวกลูกๆของครูฉันยังจำได้ว่าเคยไปโรงพยาบาลครั้งหนึ่งกับนักเรียนอื่นๆเพื่อไปเยี่ยมครูที่ถูกสะเก็ดเหล็กกระเด็นถูกแขนไหม้อย่างน่ากลัวบรรดาหมอและนางพยาบาลในชุดขาววิ่งไปมาอย่างโกลาหลในบริเวณโรงพยาบาลมีเตาเผาด้วยพวกเขาจะต้องใส่ฟืนอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในเวลาผ่าตัดและตลอดทั้งคืนก่อนที่ฉันจะไปโรงเรียนไม่นานนักครอบครัวย้ายจากบ้านที่เคยเป็นที่อยู่ของนักบวชมาอยู่ในบริเวณที่จัดให้พิเศษซึ่งเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลท้องถิ่นที่ใหม่นี้มีถนนอยู่หลายสายมีอพาร์ตเมนต์อยู่เป็นกลุ่มๆรวมไปถึงที่ทำงานและคฤหาสน์อีกจำนวนหนึ่งกำแพงสูงใหญ่ปิดล้อมบริเวณนี้จากโลกภายนอกภายในประตูใหญ่มีคลับของเจ้าหน้าที่อเมริกันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตั้งอยู่เออร์เนสต์เฮอร์มิงเวย์เคยมาพักที่นี่ในปีคริสตศักราช1941ตัวตึกของคลับนี้เป็นแบบจีนโบราณที่มีปลายหลังคางอนขึ้นและมีเสาใหญ่สีแดงเข้มบัดนี้ตัวตึกกลายเป็นที่ทำงานของสำนักงานเลขาธิการรัฐบาลเสฉวนเตาขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นบริเวณที่จอดรถที่พวกเราเคยใช้เป็นที่เฝ้ารอตอนกลางคืนท้องฟ้าจะสว่างจ้าเสียงอึกทึกจากฝูงชนที่อยู่รอบเตาดังมาถึงห้องของฉันซึ่งอยู่ห่างออกมาถึง300หลากระทะของครอบครัวก็ลงไปอยู่ในเตานี้ด้วยรวมไปถึงเครื่องครัวที่ทำด้วยเหล็กทั้งหมด
พวกเราไม่ได้เดือดร้อนจากการสูญเสียครั้งนี้เพราะพวกเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้อีกบัดนี้การทำครัวในบ้านเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปทุกคนจะต้องไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารเตาเผาเหล่านี้ไม่เคยอิ่มเลยเตียงสปริงอันอ่อนนุ่มแสนสบายของพ่อกับแม่ก็เข้าไปอยู่ในนั้นรวมทั้งราวเหล็กของทางเท้าของเมืองทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำจากเหล็กลงไปอยู่ในเตาเผาจนหมดสิ้นฉันแทบจะไม่เจอหน้าพ่อกับแม่เป็นเวลาหลายเดือนแล้วพ่อกับแม่มักจะไม่กลับบ้านด้วยซ้ำไปเพราะทั้งสองต้องแน่ใจว่าอุณหภูมิของเตาในที่ทำงานไม่ลดระดับลงในช่วงเวลานี้เองที่เหมาประกาศให้โลกรู้ถึงความฝันที่เลื่อนลอยในการเปลี่ยนจีนให้เป็นมหาอำนาจที่ทันสมัยที่สุดเหมาเรียกเหล็กกล้าว่าเป็นจอมพลของอุตสาหกรรมและออกคำสั่งให้เพิ่มการผลิตเหล็ก2เท่าภายใน1ปีคือจาก 5,350,000 ตันในปีคริสตศักราช1957เป็น 10,700,000 ตันในปีคริสตศักราช1958แต่แทนที่จะพยายามขยายอุตสาหกรรมเหล็กอย่างถูกต้องด้วยการใช้แรงงานที่มีฝีมือเหมากลับให้ประชากรทั้งประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตด้วยสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยจะมีโควต้าสำหรับการผลิตเหล็กกล้าผู้คนจึงหยุดงานที่ทำปกติเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อผลิตให้ครบตามจำนวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงเท่ากับลดลงเหลือเพียงแต่การถามคำถามง่ายๆเท่านั้นว่าเราจะผลิตเหล็กกล้าได้กี่ตันและประเทศทั้งประเทศจึงถูกกำหนดให้ทำแต่เพียงสิ่งเดียวมีการประมาณการอย่างเป็นทางการว่าชาวนาเกือบ100ล้านคนถูกดึงออกมาจากงานเกษตรกรรมเพื่อมาผลิตเหล็กกล้าพวกเขาเป็นแรงงานซึ่งใช้ผลิตอาหารส่วนใหญ่ของประเทศภูเขาเป็นลูกๆโล่งเตียนเพื่อนำไม้มาทำฟืนแต่ผลผลิตที่ได้จากการผลิตด้วยแรงคนจำนวนมหาศาลนี้กลับได้น้อยมากและไม่มีประโยชน์เหมือนกับคำพังเผยที่ว่าไร้ค่าพอๆกับขี้วัวขี้ควายสภาวะที่น่าขบขันดังกล่าวไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงการละเลยของเหมาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการมองข้ามปรัชญาสำคัญของสภาพความเป็นจริงด้วยส่วนประกอบสำคัญประการหนึ่งก็คือการดูถูกชีวิตของมนุษย์อย่างรุนแรงก่อนหน้านั้นเพียงเล็กน้อยเหมาเคยบอกกับเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ว่าแม้ว่าสหรัฐจะใช้ระเบิดปรมาณูที่มีประสิทธิภาพสูงกับจีนหรือระเบิดโลกให้เป็นหลุมหรือเป็นเสี่ยงๆซึ่งอาจมีผลสำคัญต่อระบบสุริยะจักรวาลแต่ก็ยังไม่มีความสำคัญใดๆต่อระบบจักรวาลของเราลัทธิที่ปล่อยตามใจของเหมาเกิดจากประสบการณ์ซึ่งเพิ่งมีกับรัสเซียเหมาไม่พอใจที่ครุชชอฟประนามสตาลินในปีคริสตศักราช1956และในปีคริสตศักราช1957เมาเดินทางไปรัสเซียเพื่อเข้าประชุมคอมมิวนิสต์สากลเมากลับมาพร้อมกับเชื่อว่ารัสเซียกับบรรดาพันธมิตรกำลังจะละทิ้งลัทธิสังคมนิยมและหวนคืนไปเป็นพวกรื้อฟื้นอีกเมาเห็นว่าจีนเป็นประเทศที่เหลืออยู่เพียงประเทศเดียวที่มีความเชื่อในลัทธินี้อย่างแท้จริงดังนั้นจีนจึงต้องเปิดเส้นทางใหม่ความหลงไหลในอำนาจกับลัทธิที่ปล่อยตามใจผสมผสานกันอย่างง่ายดายในความคิดของเมาความมั่นใจในการผลิตเหล็กกล้าของเมาดำเนินไปโดยไม่มีผู้ใดตั้งข้อสงสัยนักซึ่งเหมือนกับสิ่งอื่นๆที่เมามุ่งมั่นทำอยู่เป็นต้นว่าเหมาไม่ชอบนกกระจอกเพราะนกประเภทนี้ชอบกินข้าวเปลือกทุกครัวเรือนจึงปลุกระดมอีกพวกเรานั่งกันอยู่นอกบ้านพลางตีวัตถุทุกชนิดที่ทำด้วยโลหะนับตั้งแต่ฉิ่งและฉาบจนถึงกระทะเพื่อไล่นกให้หนีไปจากต้นไม้โดยหวังว่าในที่สุดพวกนกเหล่านี้จะตกมาตายด้วยความเหนื่อยแม้จนกระทั่งทุกวันนี้ฉันยังได้ยินเสียงพี่น้องกับตัวฉันได้อย่างชัดเจนรวมทั้งบรรดาเหล่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นั่งกันอยู่ภายใต้ต้นไม้ขนาดมหึมาซึ่งอยู่บริเวณลานบ้านที่พวกเราอยู่
นอกจากนี้เหมายังมีจุดหมายทางเศรษฐกิจที่น่ามหัศจรรย์เหมาอ้างว่าผลผลิตทางอุตสาหกรรมของจีนจะเอาชนะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ภายใน15ปีสำหรับคนจีนแล้วประเทศเหล่านี้เป็นตัวแทนของโลกทุนนิยมการเอาชนะสหรัฐอเมริกากับอังกฤษได้จะเป็นชัยชนะเหนือศัตรูของพวกเขาสิ่งนี้มีผลต่อความภาคภูมิใจของคนจีนทั้งชาติและช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นของพวกเขาด้วยเพราะพวกเขารู้สึกว่าพวกตนถูกลบหลู่จากการที่สหรัฐอเมริกาและประเทศมหาอำนาจตะวันตกส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะรับรองจีนดังนั้นพวกเขาจึงกล้าแสดงให้โลกรู้ว่าจีนสามารถยืนได้ด้วยตนเองและพร้อมเชื่อในปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นเหมาเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจกับพวกเขาพลังของมวลชนมีความกระตือรือร้นที่จะหาทางออกและพวกเขาก็พบแล้วอารมณ์บุ่มบ่ามเข้าไปมีอิทธิพลเหนือความรอบคอบอวิชามีชัยเหนือเหตุผลในต้นปีคริสตศักราช1958หลังจากที่เหมากลับมาจากมอสโกได้ไม่นานนักเหมาได้เดินทางมาเยี่ยมเฉินตูประมาณ1เดือนในช่วงนั้นเหมากำลังเชื่อมั่นว่าจีนทำได้ทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดึงเอาฐานะผู้นำของระบอบสังคมนิยมมาจากพวกรัสเซียเฉิงตูคือสิ่งที่เหมาได้วางโครงการเกี่ยวกับการก้าวกระโดดไกลเมืองเฉิงตูได้จัดขบวนแห่ขนาดใหญ่ต้อนรับแต่ผู้ที่มาร่วมในขบวนไม่มีใครรู้เลยว่าเหมาอยู่ที่นั่นเนื่องจากเหมาหลบหายไปในขบวนแห่มีป้ายเขียนนำหน้าไว้ว่าหญิงที่มีความสามารถจะทำกับข้าวได้โดยไม่ต้องใช้อาหารซึ่งนับว่าเป็นคติที่เดินสวนทางกับคติพจน์โบราณของจีนที่กล่าวว่าไม่ว่าหญิงผู้นั้นจะเก่งกาจเพียงใดเธอก็ยังไม่สามารถทำกับข้าวโดยไม่ใช้อาหารได้การเล่นสำนวนแบบกระทบกระเทียบเปรียบเปรยกลายเป็นที่เรียกร้องกันจินตนาการที่ไม่อาจเป็นจริงได้ดูเหมือนจะกลายเป็นความจริงเข้าไปทุกขณะปีนั้นเป็นปีที่ฤดูใบไม้ผลิสวยที่สุดปีหนึ่งเหมาออกไปเดินเล่นในวันหนึ่งเพื่อไปที่สวนสาธารณะชื่อกระต๊อบมุงจากของตู้ฟูซึ่งเป็นกวีเอกสมัยศตวรรษที่8แห่งราชวงศ์ถังเขตตะวันออกเป็นเขตที่แม่ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะแห่งนั้นแม่กับเพื่อนร่วมงานจึงไปตรวจตราอยู่ที่นั่นโดยทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวเหมาไม่เคยทำสิ่งใดตามตารางเลยและไม่เปิดเผยให้ผู้ใดรู้ว่าตนทำอะไรอยู่ดังนั้นแม่จึงนั่งจิบน้ำชาในโรงน้ำชาเป็นชั่วโมงชั่วโมงพยายามระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาแต่ในที่สุดแม่ก็เริ่มกระวนกระวายใจและบอกเพื่อนว่าจะออกไปเดินเล่นสักครู่หนึ่งแม่เดินพลัดเข้าไปในเขตรับผิดชอบของเขตตะวันตกซึ่งไม่มีใครรู้จักแม่แม่จึงถูกสะกดรอยทันทีเมื่อเลขาธิการพรรคของเขตตะวันตกรับรายงานว่ามีผู้หญิงท่าทางต้องสงสัยอยู่คนหนึ่งจึงออกมาดูด้วยตนเองแต่ก็ต้องหัวเราะออกมาอะไรนี่คนนี้คือสหายสย่าจากเขตตะวันออกนี่เองหลังจากนั้นนายของแม่ซึ่งเป็นหัวหน้าเขตชื่อกลัวจึงว่ากล่าวแม่ต่อการวิ่งไปวิ่งมาโดยไม่มีวินัยเหมาไปเยือนทุ่งนาหลายแห่งในบริเวณที่ราบเฉิงตูจวบจนถึงตอนนั้นสหกรณ์ชาวนายังมีขนาดเล็กอยู่บริเวณที่ราบแห่งนี้เองที่เหมาสั่งให้สหกรณ์ทั้งหมดรวมตัวกันเป็นสถาบันที่ใหญ่ขึ้นซึ่งต่อมาเรียกกันว่าคอมูนของปวงชนฤดูร้อนปีนั้นจีนทั้งประเทศมีการรวมกลุ่มกันในลักษณะนี้กันใหม่หมดแต่ละคอมมูนประกอบด้วยครัวเรือนระหว่าง 2,000 ถึง 20,000 ครัวเรือนเขตแรกเขตหนึ่งของระบอบคอมมูนคือบริเวณสิวสุยในมณฑลเหอเป่ยซึ่งอยู่ในเขตจีนเหนือเขตซึ่งถือว่าเหมาคือรัฐบุรุษที่ปราดเปรื่องผู้นำท้องถิ่นที่นั่นมีความกระตือรือร้นที่จะแสดงตัวให้เหมาเห็นจึงได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาจะผลิตธัญพืชให้ได้มากเป็น10เท่าของการผลิตเดิมเลยทีเดียวเมื่อได้ยิน
เหมาจึงยิ้มออกมาด้วยความพอใจและตอบออกไปว่าแล้วคุณจะทำอะไรกับอาหารเหล่านั้นมาคิดดูอีกครั้งหนึ่งมันก็ไม่เลวนักหรอกที่จะมีอาหารมากจนเกินไปแต่รัฐไม่อยากได้มันนักทุกคนมีอาหารของตัวเองกินอย่างเหลือเฟือแล้วแต่พวกชาวนาที่นี่คงจะต้องกินแล้วกินอีกกินข้าววันละ5มื้อก็ยังได้เลยเหมากำลังมัวเมาอยู่กับความฝันของชาวนาจีนที่มีมาตลอดเวลาเกี่ยวกับอาหารอันเหลือเฟือหลังจากคำพูดเหล่านี้แล้วบรรดาชาวนาต่างก็พยายามช่วยเสริมวัตถุประสงค์ของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขาด้วยการประกาศว่าพวกเขาจะผลิตมันฝรั่งให้ได้เกิน1ล้านปอนด์ต่อที่ดิน1หมู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ1หมู่เท่ากับ1ใน6เอเคอร์และจะผลิตข้าวสาลีให้เกิน 130,000 ปอนด์ต่อที่ดิน1หมู่กับกะหล่ำปลีให้หนักถึง500ปอนด์ต่อที่ดินจำนวนเท่ากันช่วงนี้เป็นช่วงของการพูดถึงจินตนาการของตัวเองและผู้อื่นและทุกคนต่างก็เชื่อมั่นอย่างหมดหัวใจพวกชาวนาย้ายพืชของตัวเองจากหลายๆแห่งเพื่อเอามาปลูกรวมกันในแห่งเดียวเพียงเพื่อจะโอ้อวดพวกเจ้าหน้าที่ของพรรคว่าพวกเขามีผลิตผลที่มหัศจรรย์คล้ายๆกันกับทุ่งยาของจอมพลโปเทมกินของรัสเซียซึ่งอวดอ้างแก่บรรดานักวิทยาศาสตร์การเกษตรนักหนังสือพิมพ์แขกที่มาเยือนจากเขตอื่นหรือจากต่างแดนที่มีในตามืดมัวและหลอกได้ง่ายถึงแม้ว่าผลิตผลที่ย้ายมาปลูกนี้จะตายลงภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอันสืบเนื่องมาจากการย้ายมาปลูกผิดเวลาและมาจากความแออัดก็ตามแต่แขกที่มาเยี่ยมชมไม่มีโอกาสรู้ได้เลยหรือมิฉะนั้นก็ไม่อยากรู้ประชากรส่วนใหญ่ถูกผลักให้เข้ามาอยู่ในแวดวงของความงุนงงยุ่งเหยิงดังกล่าวการหลอกลวงตนเองกับผู้อื่นกำลังมีอิทธิพลเหนือประเทศชาติทั้งหมดผู้คนจำนวนมากซึ่งรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของพรรคพูดเหมือนกันหมดว่าพวกเขาเห็นสิ่งมหัศจรรย์ครั้งนี้กับตาของตนส่วนพวกที่ไม่อาจกล่าวอ้างได้เหมือนกับบุคคลเหล่านี้ก็เริ่มตำหนิตนเองภายใต้การนำของเหมานั้นข้อเท็จจริงต่างๆมักไม่มีการเปิดเผยหรือมิฉะนั้นก็จะถูกบิดเบือนไปดังนั้นสามัญชนจึงไม่มีความมั่นใจในประสบการณ์หรือความรู้ที่ตนเองมีอยู่โดยไม่คำนึงถึงการเผชิญหน้าของพวกเขาต่อพลังของความมัวเมาที่มีอยู่ทั่วประเทศจนเป็นพลังที่ท่วมท้นความเฉยเมยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งการไม่แยแสต่อความจริงจึงทำได้ง่ายกว่าด้วยการมีความศรัทธาต่อเหมาเท่านั้นด้วยเหตุนี้การคล้อยตามไปกับความโกลาหลที่เกิดขึ้นจึงเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดในขณะนั้นเพราะความถี่ถ้วนและรอบคอบจะนำมาแต่ความเดือดร้อนการ์ตูนของรัฐบาลมีรูปของนักวิทยาศาสตร์รูปร่างหน้าตาเป็นหนูที่พูดว่าเตาของพวกท่านต้มน้ำเพื่อทำน้ำชาได้เท่านั้นใกล้ๆกับหนูตัวนั้นคือกรรมกรรูปร่างปานยักษ์ปักลันที่กำลังยกประตูน้ำขึ้นเพื่อปล่อยให้เหล็กกล้าที่หลอมอยู่ไหลออกมาพลางขู่ตะคอกว่าเจ้าจะดื่มได้มากน้อยปานใดผู้คนที่เห็นความโง่เขลาของสถานการณ์ในตอนนี้มีความหวาดกลัวเกินกว่าจะพูดความจริงออกมาโดยเฉพาะนับจากการรณรงค์ต่อต้านฝ่ายขวาในปีคริสตศักราช1957เป็นต้นมาสำหรับผู้ที่กล้าพูดออกมานั้นถูกทำให้นิ่งเงียบหรือขับออกทันทีซึ่งก็หมายความว่าครอบครัวของพวกเขาถูกกีดกันออกไปและบรรดาลูกๆของบุคคลเหล่านั้นก็จะมีอนาคตอันมืดมนในหลายๆแห่งคนที่ปฏิเสธไม่ยอมอวดอ้างเกี่ยวกับการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายถูกทุบตีจนพวกเขาต้องยอมคล้อยตามในเมืองอี้ปินผู้นำของหน่วยผลิตบางคนถูกมัดแขนไว้เบื้องหลังในลานกลางหมู่บ้านขณะที่ถูกซักถามเจ้าผลิตข้าวสาลีได้เท่าไหร่ต่อหมู่400จินภายในเครื่องหมายวงเล็บประมาณ450ปอนด์ตามตัวเลขที่เป็นความจริงเมื่อถูกทุบตีพวกเขาก็ถามอีกว่าเจ้าผลิตข้าวสาลีได้เท่าไหร่ต่อหมู่800จิน
แม้แต่ตัวเลขซึ่งเป็นไปไม่ได้แบบนี้ก็ยังไม่พอใจของผู้ฟังผู้ชายโชคร้ายคนนั้นจะถูกทุบตีอีกหรือถูกปล่อยให้ห้อยเอาไว้จนกระทั่งยอมตอบว่า10,000จินในบางครั้งผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นจะถูกแขวนไว้จนตายเพราะไม่ยอมเพิ่มจำนวนผลิตหรือมิฉะนั้นก็ตายก่อนที่จะมีโอกาสเพิ่มตัวเลขให้สูงขึ้นเจ้าหน้าที่หลายคนที่เคยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรมมาก่อนกับพวกชาวนาซึ่งมีส่วนในการทุบตีมิได้เชื่อถือในถ้อยคำโอ้อวดอย่างไร้สาระแบบนี้แต่เนื่องจากความหวาดกลัวในการถูกกล่าวหาจึงจำต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยพวกเขาเหล่านี้ทำงานตามคำสั่งของพรรคเพราะจะทำให้พวกเขาปลอดภัยตราบเท่าที่ยังเดินตามเหมาเจ๋อตงระบบการปกครองแบบรวมอำนาจซึ่งพวกเขาเข้าไปอยู่นั้นได้บ่อนทำลายและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกผิดชอบของพวกเขาไปจนหมดสิ้นเพราะแม้แต่พวกหมอเองยังโอ้อวดเกี่ยวกับการรักษาโรคซึ่งไม่หายขาดให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจและมีรถบรรทุกมายังบริเวณที่พักของพวกเราโดยมีชาวนายิงฟันยิ้มมาเพื่อรายงานเกี่ยวกับผลงานที่ทำลายสถิติอย่างเหลือเชื่อเป็นต้นว่าแตงกวายักษ์ยาวกว่าครึ่งหนึ่งของรถบรรทุกหรือมิฉะนั้นก็จะมีมะเขือเทศที่เด็ก2คนแบกด้วยความยากลำบากบางครั้งมีหมูยักษ์ที่ถูกอัดเข้าไปในรถบรรทุกที่พวกชาวนาอ้างว่าพวกเขาเป็นผู้เลี้ยงดูหมูขนาดปกติจนใหญ่โตขึ้นมาเป็นหมูยักษ์หมูตัวนั้นคงอัดกระดาษไว้อย่างแน่นอนแต่เพราะความเป็นเด็กฉันจึงคิดว่าเป็นหมูจริงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าฉันงุนงงเพราะพวกผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวฉันปฏิบัติตนราวกับว่าหมูตัวนี้เป็นหมูที่มีชีวิตผู้คนเหล่านี้เรียนรู้วิธีปฏิเสธเหตุผลเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดด้วยการแสดงละครตบตาเท่านั้นชาติทั้งชาติกำลังลื่นไหลไปสู่วิธีการพูดแบบสองแง่สองมุมคำพูดต่างๆดูจะห่างไกลจากความเป็นจริงหรือความรับผิดชอบไกลออกไปจากความคิดเห็นที่แท้จริงของประชาชนมุสากลายเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายดายเพราะคำพูดต่างๆสูญเสียความหมายที่แท้จริงไปแล้วไม่มีผู้ใดเชื่อใครอีกต่อไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อสังคมจีนกลายเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ดั่งค่ายทหารในครั้งแรกที่มีการจัดตั้งระบบข้อมูลขึ้นมานั้นเหมาบอกว่าผลดีที่ได้ก็คือควบคุมผู้คนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชาวนาจะอยู่ในระบบที่มีกฎเกณฑ์ซึ่งดีกว่าถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังพวกเขารับคำสั่งอย่างละเอียดจากผู้ที่อยู่เหนือขึ้นไปเกี่ยวกับวิธีการหว่านไถดินเหมาสรุประบบเกษตรกรรมทั้งหมดด้วยคำพูดเพียง8คำเท่านั้นคือดินปุ๋ยน้ำพันธุ์ความแน่นของการปลูกการป้องกันการดูแลและเทคโนโลยีคณะกรรมาธิการกลางของพรรคที่ปักกิ่งส่งวิธีการส่งเสริมที่ดินเพาะปลูกมาสอนพวกชาวนาถึง2หน้ากระดาษอีก1หน้าเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยและอีก1หน้าเกี่ยวกับวิธีการปลูกให้แน่นขนาดการสอนแบบง่ายๆอย่างเหลือเชื่อของพวกเขานั้นจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพวกชาวนาถูกสั่งให้ปลูกซ้ำอีกให้แน่นยิ่งขึ้นตามการรณรงค์ย่อยที่มีซ้ำแล้วซ้ำเล่าวิธีการที่เข้มงวดอีกวิธีหนึ่งก็คือการจัดตั้งโรงอาหารในคอมมูนซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมากำลังหลงไหลในวิธีนี้อยู่ทีเดียวลักษณะล่องลอยเคลิ้มฝันดังกล่าวของเหมานั้นทำให้เหมาให้คำนิยามของลัทธิคอมมิวนิสต์ว่าเป็นโรงอาหารสาธารณะที่ให้อาหารฟรีความจริงก็คือเหมาไม่สนใจด้วยซ้ำไปว่าโรงอาหารเหล่านี้มิได้ผลิตอาหารเลยในปีคริสตศักราช1958รัฐบาลประกาศห้ามรับประทานอาหารตามบ้านเรือนได้สำเร็จชาวนาทุกคนจำต้องไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารของคอมมูนเครื่องใช้ในครัวเช่นกระทะและในบางแห่งเงินตราถือว่าเป็นสิ่งของนอกกฎหมายประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลจากคอมมูนและจากรัฐ
บรรดาชาวนาเดินเรียงแถวเข้าไปในโรงอาหารทุกวันหลังเลิกงานและรับประทานอาหารด้วยจิตใจที่ปลื้มปิติซึ่งโดยปกติแล้วพวกเขาไม่เคยมีโอกาสทำมาก่อนแม้แต่ในปีที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดหรือในบริเวณที่มีที่ดินดีที่สุดก็ตามพวกเขารับประทานอาหารและทิ้งอาหารทั้งหมดที่สำรองไว้ในเขตชนบทไปอย่างไม่เสียดายพวกเขาเดินเรียงแถวเข้าไปในทุ่งนาด้วยส่วนงานนั้นจะทำได้มากเพียงใดไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผลผลิตกลายเป็นของรัฐและมิได้เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของชาวนาอีกต่อไปเหมาคาดการไว้ล่วงหน้าว่าจีนกำลังก้าวไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์แล้วซึ่งมีความหมายในเมืองจีนว่าการแบ่งปันกันทางวัตถุพวกชาวนาคิดว่าหมายความถึงการที่พวกตนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันนี้ด้วยไม่ว่าจะทำงานมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามเมื่อไม่มีใจทำงานพวกเขาไปทุ่งนาเพียงเพื่อไปนอนพักผ่อนเท่านั้นเกษตรกรรมถูกทอดทิ้งเนื่องจากการเน้นหนักทางด้านเหล็กกล้าชาวนาจำนวนมากหมดแรงไปกับการใช้เวลายาวนานในการหาเชื้อเพลิงเพื่อให้เตาเผาทำงานท้องนาถูกทิ้งไว้ให้กับผู้หญิงและเด็กซึ่งต้องทำทุกอย่างด้วยมือในขณะที่บรรดาสัตว์เลี้ยงกลายเป็นแรงงานผลิตเหล็กกล้าเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงในฤดูใบไม้ร่วงของปีคริสตศักราช1958มีคนน้อยมากอยู่ในท้องนาความล้มเหลวในการเก็บเกี่ยวของปีคริสตศักราช1958นั้นเป็นการเตือนให้รู้ว่าอาหารกำลังจะขาดแคลนแม้ว่าสถิติของรัฐบาลที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นตัวเลข2หลักก็ตามในปีเดียวกันนั้นเองที่จีนประกาศว่าการผลิตข้าวสาลีสูงกว่าในสหรัฐอเมริกาหนังสือพิมพ์ของพรรคคือหนังสือพิมพ์ People Daily เริ่มพูดถึงเรื่องพวกเราจะจัดการกับปัญหาการผลิตอาหารมากเกินไปได้อย่างไรหน่วยงานของพ่อเป็นผู้ควบคุมข่าวสารต่างๆในเสฉวนข่าวที่พิมพ์ออกมาเป็นเรื่องของการโอ้อวดที่ประหลาดทั้งสิ้นซึ่งก็เหมือนกับหน่วยงานผลิตข่าวสารทุกแห่งในจีนข่าวสารต่างๆเป็นกระบอกเสียงของพรรคแต่เมื่อเกี่ยวกับนโยบายแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือผู้ใดก็ตามในหน่วยงานนี้ต่างไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นพวกเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสายผ่านขนาดมหึมาพ่อเฝ้าดูเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปต่างๆเหล่านี้อย่างตกใจทางออกทางเดียวของพ่อคือเสนอเรื่องขึ้นไปเบื้องบนในปลายปีคริสตศักราช1958พ่อเขียนจดหมายส่งไปยังคณะกรรมาธิการกลางในปักกิ่งเพื่อชี้แจงว่าการผลิตเหล็กกล้าที่กำลังทำอยู่นี้ไม่ได้ผลและยังสูญเสียทรัพยากรต่างๆโดยใช่เหตุเนื่องจากพวกชาวนาหมดเรี่ยวหมดแรงแรงงานถูกใช้อย่างไร้ประโยชน์และยังขาดอาหารด้วยพ่อเสนอเรื่องนี้ขึ้นไปเพื่อให้มีการดำเนินงานโดยด่วนโดยส่งจดหมายผ่านผู้ว่าการมณฑลหลี่ต้าจางท่านเป็นเจ้าหน้าที่คนที่สองที่มีอำนาจสูงสุดท่านผู้นี้แหละคือผู้ที่ให้งานชิ้นแรกกับพ่อเมื่อครั้งที่พ่อมาเฉิงตูในครั้งแรกท่านปฏิบัติต่อพ่อประหนึ่งสหายคนหนึ่งทีเดียวผู้ว่าการหลี่บอกพ่อว่าท่านจะไม่ส่งจดหมายฉบับนี้ขึ้นไปเพราะในจดหมายไม่มีแนวคิดใหม่เลยโดยบอกว่าพรรคน่ะรู้หมดทุกอย่างขอให้คุณมีศรัทธาต่อพรรคเถิดเหมาเคยบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามขวัญของประชาชนจะต้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือนเป็นอันขาดการก้าวกระโดดไกลนั้นได้เปลี่ยนท่าทีของคนจีนจากความนิ่งเฉยมาเป็นความกระตือรือร้นซึ่งเราต้องไม่ไปทำลายอย่างเด็ดขาดผู้ว่าการหลี่บอกกับพ่ออีกว่าบรรดาผู้นำท้องถิ่นซึ่งพ่อเคยไม่เห็นด้วยเรียกพ่อด้วยชื่อที่น่ากลัวว่าฝ่ายตรงกันข้ามแต่เนื่องจากพ่อมีคุณสมบัติทางด้านอื่นๆเช่นการอุทิศชีวิตให้กับความจงรักภักดีต่อพรรคและความเป็นระเบียบเข้มงวดของพ่อที่ทำให้พ่อยังปลอดภัยท่านบอกว่าสิ่งที่ดีก็คือคุณแสดงความกังขาต่อพรรคเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำมันอย่างเปิดเผยท่านจึงเตือนว่า
พ่อจะได้รับความเดือดร้อนถ้าหากพ่อยังขืนทำแบบนี้ต่อไปอีกซึ่งรวมไปถึงครอบครัวและบุคคลอื่นๆซึ่งหมายความอย่างชัดเจนถึงตัวท่านเองที่เป็นสหายของพ่อพ่อจึงไม่ขัดขืนและคล้อยตามคำพูดข้างต้นพ่อยังรู้ด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตจนเกินไปพ่อเองนั้นพร้อมที่จะประนีประนอมอยู่แล้วอย่างไรก็ดีพ่อกับคนที่ทำงานในหน่วยงานกิจกรรมชุมชนด้วยกันได้รับคำร้องเรียนจำนวนมากเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของงานพวกเขาจึงส่งต่อไปยังปักกิ่งไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างก็มีความรู้สึกไม่พอใจทั้งสิ้นแท้ที่จริงแล้วการก้าวกระโดดไกลจุดชนวนความแตกแยกในกลุ่มผู้นำอย่างน่ากลัวนับตั้งแต่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ขึ้นมามีอำนาจเมื่อหนึ่งทศวรรษมาแล้วเหมาได้ถอดถอนตัวเองออกจากตำแหน่งประธานของรัฐซึ่งเป็นตำแหน่งหนึ่งในสองตำแหน่งที่เหมาเคยคุมเพื่อเปิดทางให้กับหลิวเซาฉีหลิวจึงเป็นบุคคลที่มีอำนาจเป็นอันดับสองในจีนแต่บารมีของหลิวเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของเหมาซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ปฏิกิริยาต่างๆเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นจนกระทั่งพรรคจำต้องมีการประชุมพิเศษปลายเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช1959ในรีสอร์ทบริเวณภูเขาหลูชานซึ่งอยู่ในเขตจีนกลางการประชุมครั้งนี้เผิงเต๋อหวยซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่นั้นได้เขียนหนังสือถึงเหมาวิพากษ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการก้าวกระโดดไกลและเสนอแนวทางทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่หนังสือฉบับนั้นมิได้กล่าวถึงสิ่งใดเกินเลยนักและจบลงด้วยข้อความที่สนับสนุนนโยบายโดยทั่วไปภายในเครื่องหมายวงเล็บในกรณีนี้ก็คือจีนจะพัฒนาประเทศได้ทันอังกฤษภายใน4ปีถึงแม้ว่าเผิงจะเป็นสหายเก่าแก่ที่สุดคนหนึ่งของเหมาและเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่ใกล้ชิดกับเหมามากที่สุดก็ตามแต่เหมามิอาจยอมรับข้อวิพากษ์วิจารณ์เพียงเล็กน้อยนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เหมากำลังเป็นฝ่ายรับอยู่ทั้งที่รู้ว่านโยบายที่ทำไปนั้นผิดพลาดเหมาชอบใช้คำพูดอ้อนวอนร้องขอความเห็นใจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมาจึงเรียกหนังสือฉบับนั้นว่าเป็นการโจมตีเพื่อถล่มทลายหลูชานให้ราบเป็นหน้ากลองแต่เหมาก็ยังดื้อดึงอยู่ต่อไปและยืนยันที่จะประชุมต่อไปอีกกว่า1เดือนเพื่อโจมตีจอมพลเผิงอย่างรุนแรงผลก็คือทั้งเผิงกับผู้คนที่สนับสนุนถูกราหน้าว่าเป็นนักช่วยโอกาสฝ่ายขวาจนเป็นผลให้เผิงถูกขับออกจากตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมถูกกักบริเวณและต่อมาถูกส่งไปเสฉวนเพื่อรับตำแหน่งเล็กๆตำแหน่งหนึ่งเหมาจำต้องดำเนินนโยบายวางแผนที่เข้มงวดเพื่อรักษาอำนาจของตนไว้ซึ่งเหมามีความสามารถทางด้านนี้อยู่แล้วหนังสือที่เหมาชื่นชอบที่สุดและได้แนะนำผู้นำพรรคอื่นๆอ่านด้วยก็คือหนังสือชุดคลาสสิกเกี่ยวกับอำนาจและการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในราชสำนักแท้ที่จริงแล้วการปกครองของเหมานั้นจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดในรูปแบบของราชสำนักในสมัยกลางซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาดกับบรรดาขุนนางและเหล่าถวยราชยิ่งไปกว่านั้นเหมาเองยังเป็นปรมาจารย์ทางด้านการสร้างความแตกแยกเพื่อง่ายต่อการปกครองด้วยการใช้ความสามารถในการสนับสนุนคนเพื่อชิงดีชิงเด่นกันซึ่งในที่สุดเหลือผู้นำเพียงไม่กี่คนที่สนับสนุนจอมพลเผิงแม้จะไม่พอใจต่อนโยบายของเหมาอย่างเงียบๆก็ตามมีผู้นำเพียงคนเดียวที่ไม่ต้องยกมือสนับสนุนเหมาบุคคลนั้นก็คือเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคและประสบอุบัติเหตุขาหักอยู่พอดีมารดาเลี้ยงของเติ้งบ่นอยู่กับบ้านว่าฉันเป็นชาวนามาตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยได้ยินได้เห็นวิธีการทำนาที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้เมื่อเมาได้ข่าวว่าเติ้งขาหักเพราะเล่นบิลเลียดก็พูดขึ้นว่าทำไมช่างเหมาะเจาะอะไรเช่นนี้
ผู้ว่าการหลี่ซึ่งเป็นเลขาธิการคนหนึ่งของเสฉวนเดินทางมาถึงเฉิงตูและนำหนังสือจากการประชุมที่หลูชานซึ่งมีข้อแนะนำของเผิงกลับมาด้วยหนังสือฉบับนี้ถูกแจกจ่ายให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ขั้น17ขึ้นไปเพื่อขอให้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาคล้อยตามหรือไม่พ่อได้ยินได้ฟังมาบ้างเกี่ยวกับการขัดแย้งกันที่หลูชานจากคำบอกเล่าของผู้ว่าการเสฉวนในการประชุมทดสอบของพ่อพ่อพูดถึงบทวิพากษ์วิจารณ์ฉบับนั้นของเผิงอย่างคลุมเครือและยังได้กระทำบางสิ่งบางอย่างที่พ่อไม่เคยทำมาก่อนเลยก็คือเตือนแม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นกับดักซึ่งทำให้แม่ซาบซึ้งใจเป็นที่สุดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พ่อเห็นแก่แม่มากกว่ากฎเกณฑ์ต่างๆของพรรคแต่แม่ก็ยังประหลาดใจที่มีผู้คนอีกจำนวนมากทีเดียวที่ได้รับคำเตือนแบบเดียวกันในการทดสอบกลุ่มของแม่นั้นครึ่งหนึ่งของเพื่อนร่วมงานพากันโกรธแค้นหนังสือฉบับนั้นของเผิงและต่างอ้างว่าการวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวคนส่วนที่เหลืออยู่นั้นดูอัดอั้นตันใจไม่กล้าพูดสิ่งใดออกมาได้เพียงแต่พึมพำอย่างไม่เป็นสาระมีคนคนหนึ่งที่พยายามไม่เข้ากับฝ่ายใดและพูดออกมาว่าผมไม่อยู่ในฐานะที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนื่องจากผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงที่จอมพลเผิงให้นั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าหากเป็นเรื่องจริงผมก็จะสนับสนุนท่านแต่ก็แน่ละผมไม่ยอมสนับสนุนอย่างเด็ดขาดถ้าหากเป็นเรื่องไม่จริงหัวหน้าฝ่ายธัญพืชกับหัวหน้าฝ่ายไปรษณีย์สื่อสารของเฉิงตูเป็นทหารเก่าของกองทัพแดงและเคยร่วมต่อสู้ภายใต้จอมพลเผิงทั้งสองบอกว่าพวกเขาเห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชาเก่าซึ่งเป็นที่นับถือของพวกตนโดยเล่าถึงประสบการณ์ในเขตชนบทที่พวกตนเคยมีเพื่อนสนับสนุนข้อสังเกตที่เผิงมีอยู่แม่สงสัยว่าทหารเก่าสองนายนี้รู้เรื่องกับดักหรือไม่หนอถ้าหากพวกเขารู้และยังกล้าแสดงความเห็นแบบนี้ก็นับว่าเป็นคนกล้าหาญทีเดียวแม่อยากมีความกล้าแบบพวกเขาจริงๆแต่เมื่อหวนกลับไปคิดถึงพวกลูกๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาแม่ไม่ได้มีอิสระเสรีเหมือนกับครั้งที่แม่เป็นนักเรียนอยู่ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่แม่ต้องพูดแม่จึงพูดว่าความคิดเห็นในหนังสือฉบับนี้ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของพรรคที่มีมาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ถึงกระนั้นนายของแม่คือคุณกัวกลับบอกว่าความคิดเห็นของแม่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักเนื่องจากแม่ไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนออกมาให้เห็นนับจากนั้นอีกหลายวันแม่เฝ้าแต่เป็นกังวลทหารเก่าของกองทัพแดงทั้งสองนายที่สนับสนุนเผิงถูกประนามว่าเป็นนักฉวยโอกาสฝ่ายขวาถูกขับออกไปและถูกส่งไปทำงานหนักแม่ถูกเรียกไปประชุมเพื่อรับฟังคำวิพากษ์เกี่ยวกับความโน้มเอียงไปทางขวาของแม่ในขณะที่กำลังประชุมอยู่นั้นคุณกัวได้อธิบายความผิดพลาดขั้นรุนแรงอีกเรื่องหนึ่งของแม่ด้วยกล่าวคือในปีคริสตศักราช1959มีตลาดมืดเกิดขึ้นในเฉิงตูเพื่อขายไก่และไข่สืบเนื่องมาจากข้อมูลกลายเป็นผู้ดูแลไก่ซึ่งเดิมเป็นของพวกชาวนาแต่กลับไม่สามารถดูแลไก่เหล่านี้ได้ดังนั้นไก่และไข่จึงมักจะอันตรธานไปจากร้านซึ่งรัฐเป็นเจ้าของมีชาวนาบางคนที่ยังเลี้ยงไก่ตัว2ตัวในบ้านโดยเลี้ยงเอาไว้ใต้เตียงแล้วแอบเอาไก่และไข่ออกมาขายตามตรอกตามซอยต่างๆในราคาสูงกว่าเดิมถึง20เท่าเจ้าหน้าที่ของรัฐออกไปตามจับชาวนาเหล่านี้ทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณกลัวให้แม่ออกไปจับด้วยแม่กลับพูดว่าเป็นความผิดหรือที่จะขายสินค้าที่ผู้คนต้องการถ้าหากมีคนอยากซื้อก็ควรจะมีของขายสืบเนื่องมาจากสิ่งที่แม่พูดในครั้งนั้นแม่จึงถูกตักเตือนเกี่ยวกับความโน้มเอียงไปทางฝ่ายขวาของแม่การกำจัดนักฉวยโอกาสฝ่ายขวาสั่นสะเทือนพรรคอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่เห็นด้วยกับเผิงบทเรียนครั้งนี้ก็คืออำนาจของเหมาจะต้องไม่มีการท้าทายอย่างเด็ดขาดซึ่งแม้ว่าเหมาจะผิดอย่างเห็นได้ชัดก็ตาม
บรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆเห็นแล้วว่าไม่ว่าใครที่มีตำแหน่งใหญ่โตสักเพียงใดเผิงเองนั้นเป็นถึงรัฐมนตรีกลาโหมและไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะอยู่ในฐานะใดก็ตามเผิงได้ชื่อว่าเป็นคนโปรดของเหมาแต่ถ้าเป็นปฏิปักษ์กับเหมาแล้วก็จะถูกลงโทษทันทีพวกเขารู้อีกว่าไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นและลาออกจากงานไปได้แม้จะทำอย่างเงียบๆก็ตามการลาออกหมายถึงการประท้วงที่จะไม่ได้รับการยอมรับนั่นก็คือไม่มีทางเลือกใดๆทั้งสิ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปากของพรรคและของประชาชนถูกปิดแน่นการก้าวกระโดดไกลดำเนินต่อไปอย่างไม่มีขอบเขตเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่เป็นไปไม่ได้ถูกส่งลงมาจากเบื้องบนชาวนาถูกระดมให้ผลิตเหล็กกล้ามากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นคำสั่งที่คลุมเครือครั้งแล้วครั้งเล่าถูกส่งลงมาเพื่อให้เขตชนบทระส่ำระสายมากขึ้นในปลายปีคริสตศักราช1958ซึ่งเป็นช่วงที่การก้าวกระโดดไกลกำลังดำเนินถึงจุดสูงสุดโครงการก่อสร้างขนาดยักษ์โครงการหนึ่งได้เริ่มขึ้นตึกขนาดใหญ่จำนวน10หลังในปักกิ่งจะต้องสร้างเสร็จภายใน10เดือนเพื่อเฉลิมฉลอง10ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่1ตุลาคมคริสตศักราช1959ตึกหลังหนึ่งใน10หลังนี้คือศาลาประชาชนซึ่งสร้างตามแบบอย่างโซเวียตตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของจัตุรัสเทียนอันเหมินเฉพาะหินอ่อนด้านหน้าของตัวตึกเพียงอย่างเดียวยาวถึง1ใน4ไมล์ส่วนในหอประชุมใหญ่ที่มีโคมไฟระย้านั้นจุคนได้หลายพันคนสถานที่แห่งนี้แหละที่มีการจัดการประชุมครั้งสำคัญต่างๆอันรวมไปถึงการต้อนรับอคันตุกะต่างชาติห้องแต่ละห้องมีขนาดใหญ่โตและมีชื่อเรียกตามชื่อมณฑลต่างๆของจีนพ่อถูกเกณฑ์ไปให้ทำหน้าที่ตกแต่งห้องเสฉวนและเมื่อตกแต่งเรียบร้อยแล้วพ่อจึงเชื้อเชิญผู้นำพรรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเสฉวนให้มาตรวจดูความเรียบร้อยเติ้งเสี่ยวผิงผู้ซึ่งมาจากเสฉวนได้มาดูด้วยรวมทั้งจอมพลเฮ่อหลงซึ่งมีชื่อเสียงในทำนองเดียวกับโรบินฮูดและเป็นผู้ก่อตั้งกองทัพแดงผู้หนึ่งอีกทั้งเป็นสหายสนิทของเติ้งก็มาด้วยเช่นกันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่พ่อถูกเรียกตัวออกไปจึงปล่อยให้ผู้นำทั้งสองกับเพื่อนร่วมงานเก่าแก่อีกคนหนึ่งซึ่งก็คือน้องชายของเติ้งยืนสนทนากันตามลำพังเมื่อพ่อกลับเข้ามาในห้องพ่อได้ยินจอมพลเฮ่อพูดกับน้องชายของเติ้งพลางชี้มือไปยังเติ้งว่ามันควรจะเป็นเขาต่างหากที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นเมื่อเหลือไปเห็นพ่อพวกเขาหยุดพูดทันทีนับแต่นั้นพ่อตกอยู่ในสภาวะที่หวั่นวิตกเป็นที่สุดพ่อรู้ว่าพ่อไปได้ยินความไม่ลงรอยกันของผู้นำสูงสุดของรัฐบาลเข้าโดยบังเอิญดังนั้นการกระทำใดๆหรือแม้แต่การอยู่นิ่งเฉยจะทำให้พ่อเดือดร้อนอย่างหนักแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อพ่อเล่าให้ฉันฟังเกือบ10ปีให้หลังพ่อบอกว่าพ่อมีชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวต่อหายนะที่จะเกิดขึ้นมานับตั้งแต่ครั้งนั้นพ่อบอกว่าเพียงแค่เผอิญไปได้ยินเท่านั้นก็เปรียบได้กับการกบฏแล้วพ่อใช้คำพูดที่มีความหมายถึงอาชญากรรมซึ่งนำไปสู่การตัดสินประหารสิ่งที่พ่อได้ยินนั้นเป็นเพียงการบ่งบอกถึงความไม่พอใจบางประการที่มีต่อเหมาความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ผู้นำสูงสุดหลายๆคนมีร่วมกันซึ่งรวมไปถึงประธานาธิบดีคนหนึ่งของจีนคือหลิวเซ่าฉีด้วยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีคริสตศักราช1959หลิวเดินทางมาเฉิงตูเพื่อตรวจดูคอมมูนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสีแดงอันแจ่มจรัสในปีก่อนหน้านั้นเหมาตื่นเต้นมากกับการผลิตข้าวในคอมมูนแห่งนี้ที่สูงกว่าเดิมอย่างมากมายก่อนที่หลิวจะเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้กวาดต้อนคนที่อาจเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเอาไปขังไว้ในวัดแห่งหนึ่งแต่หลิวดูจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นดังนั้นในขณะที่เดินผ่านวัดแห่งนั้น
ท่านจึงหยุดเดินและขอเข้าไปดูบรรดาเจ้าหน้าที่หาข้ออ้างต่างๆนานาจนถึงกับบอกว่าวัดกำลังจะทรุดลงแต่หลิวไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆในที่สุดกุญแจขึ้นสนิมดอกใหญ่จึงถูกเปิดออกชาวนาปอนๆกลุ่มหนึ่งเดินกระโผกกระเพกออกมาพวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพูดอึกอักเพื่ออธิบายกับหลิวว่าชาวนาพวกนี้เป็นพวกก่อกวนจึงถูกจับขังไว้ด้วยเกรงว่าพวกเขาจะทำร้ายอคันตุกะที่มีชื่อเสียงพวกชาวนาต่างพากันเงียบกริบเจ้าหน้าที่คอมมูนนั้นถึงแม้จะไม่มีความสามารถในการดำเนินนโยบายแต่มีอำนาจมากมายเหนือชีวิตของประชาชนถ้าหากพวกเขาต้องการลงโทษผู้ใดก็ตามบุคคลผู้นั้นจะได้งานที่เลวร้ายที่สุดได้อาหารที่น้อยที่สุดหรือหาข้ออ้างมากดขี่ข่มเหงหรือแม้แต่จับกุมไปคุมขังก็ได้ทั้งสิ้นประธานาธิบดีหลิวถามคำถามบางอย่างแต่พวกชาวนาเพียงแต่ยิ้มและพูดเสียงพึมพำเท่านั้นสำหรับพวกเขาแล้วการขัดขืนประธานาธิบดีนั้นดีกว่าการขัดขืนเจ้านายในท้องถิ่นเนื่องจากประธานาธิบดีจะต้องเดินทางกลับปักกิ่งในไม่ช้าแต่บรรดาเจ้านายของคอมมูนจะอยู่กับพวกเขาไปจนตลอดชีวิตไม่นานหลังจากผู้นำชั้นสูงอีกคนหนึ่งเดินทางมาเฉิงตูคือจอมพลจูเต๋อติดตามด้วยเลขาธิการส่วนตัวของเหมาคนหนึ่งจูเต๋อเป็นคนจากเสฉวนและเป็นผู้บัญชาการกองทัพแดงตลอดจนเป็นผู้วางแผนการรบจนกระทั่งฝ่ายคอมมิวนิสต์ประสบชัยชนะนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1949ไม่ค่อยมีผู้ใดได้เกี่ยวข้องกับจอมพลผู้นี้นักในครั้งนี้ท่านมาเยี่ยมคอมมูนหลายๆแห่งใกล้กับเฉิงตูหลังจากนั้นท่านจึงเดินเล่นไปตามริมแม่น้ำไหมทอดตาดูตึกรามบ้านช่องต่างๆตลอดจนกอไผ่ร้านน้ำชาริมแม่น้ำที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมท่านกล่าวชมออกมาจากใจว่าเสฉวนช่างเป็นเมืองสวรรค์เสียจริงท่านพูดตามแบบอย่างของบทกวีเลขานุการของเหมาจึงเติมอย่างคล้องจองกันตามลักษณะกวีเก่าว่ายิ่งดูยิ่งอนาถต่อพลังของความมดเท็จและพวกคอมมิวนิสต์จอมปลอมกำลังจะทำลายมันไปเสียแม่อยู่ที่นั่นด้วยและคิดในใจว่าฉันเห็นด้วยจนหมดหัวใจเหมายังคงคลางแคลงในสหายร่วมงานและยังไม่พอใจต่อการโจมตีที่หลูชานอยู่แต่ก็ยังดื้อดึงที่จะดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอันบ้าคลั่งตามเดิมแม้ว่าเหมาจะรับรู้เกี่ยวกับหายนะที่นโยบายเหล่านี้ทำอยู่และยินยอมให้มีการพิจารณานโยบายบางประการที่ไม่อาจปฏิบัติได้เลยแต่การรักษาหน้าไว้นั้นทำให้เหมาไม่ยอมล้มเลิกนโยบายทั้งหมดอย่างเด็ดขาดในขณะที่ทศวรรษ1960กำลังคืบคลานเข้ามาจีนทั้งประเทศกำลังประสบกับทุพพิกภัยอย่างแสนสาหัสในเฉิงตูนั้นการแบ่งปันข้าวประจำเดือนของผู้ใหญ่แต่ละคนถูกตัดลง19ปอนด์น้ำมันประกอบอาหารและเนื้อลดลง3ออนครึ่งในกรณีที่ยังมีเหลืออยู่ส่วนอาหารอื่นๆนั้นแทบจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยไม่มีแม้แต่กระหล่ำปลีประชาชนจำนวนมากเป็นโรคบวมน้ำซึ่งเป็นอาการของน้ำที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังสืบเนื่องมาจากการขาดอาหารคนเป็นโรคนี้จะตัวเหลืองและบวมสิ่งที่นิยมใช้ในการรักษาโรคนี้คือการรับประทานคอเรลล่าซึ่งเชื่อกันว่ามีโปรตีนสูงคอเรลล่าเลี้ยงในปัสสาวะของมนุษย์ดังนั้นผู้คนจึงไม่ไปเข้าห้องน้ำอีกแต่จะถ่ายลงกระโถนแล้วเอาเมล็ดคอเรลล่าหย่อนลงไปเมล็ดเหล่านี้จะเติบโตขึ้นจนดูคล้ายกับไข่ปลาสีเขียวภายใน 2-3 วันแล้วจึงตักขึ้นมาจากปัสสาวะนำไปล้างแล้วเอาไปหุงกับข้าวซึ่งดูขยะแขยงยิ่งนักแต่กลับช่วยลดอาการบวมลงได้พ่อก็เหมือนกับคนอื่นๆที่ได้รับการแบ่งปันส่วนอาหารจำกัดแต่ในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่พ่อจึงมีสิทธิพิเศษบางอย่างในบริเวณบ้านที่พวกเราอาศัยอยู่นั้นมีโรงอาหารอยู่2แห่งโรงอาหารขนาดเล็ก
ใช้กันอยู่ในหมู่หัวหน้าฝ่ายกับภรรยาและลูกส่วนโรงอาหารขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งนั้นใช้สำหรับคนทั่วไปซึ่งรวมยายป้าจวินอิงและสาวใช้ด้วยโดยปกติแล้วพวกเราจะไปเอาอาหารในโรงอาหารและนำกลับมากินที่บ้านมีอาหารในโรงอาหารมากกว่าตามท้องถนนเสียอีกรัฐบาลท้องถิ่นมีทุ่งนาของตนเองยังได้รับของกำนันจากรัฐบาลตามเมืองต่างๆด้วยเสบียงอันมีค่าเหล่านี้จะแบ่งใช้กันตามโรงอาหารโดยเฉพาะโรงอาหารขนาดเล็กและได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีในฐานะสมาชิกพรรคพ่อกับแม่ยังได้รับคูปองพิเศษเพื่อใช้ในการแลกอาหารด้วยฉันมักจะไปกับยายเพื่อไปยังร้านพิเศษที่ตั้งอยู่นอกบริเวณบ้านเพื่อไปแลกอาหารคูปองของแม่เป็นสีฟ้าแม่มีสิทธิ์แลกไข่ได้5ฟองได้ถั่วกับน้ำตาลอย่างละเกือบ1ปอนด์ต่อเดือนคูปองของพ่อเป็นสีเหลืองพ่อมีสิทธิ์แลกอาหารได้มากกว่าแม่2เท่าเพราะตำแหน่งของพ่อใหญ่กว่าครอบครัวของเราเอาอาหารจากโรงอาหารและจากแหล่งอื่นๆมารวมกันเพื่อรับประทานร่วมกันแต่ผู้ใหญ่ทั้งหมดกลับต้องทนทรมานกับการขาดอาหารยายเริ่มมีอาการขาดอาหารยายเลี้ยงคอเรลล่าที่บ้านและฉันรู้ว่าพวกผู้ใหญ่กินมันอยู่แม้จะไม่บอกว่ามันคืออะไรก็ตามมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันลองชิมมันดูแต่ก็ต้องถมทิ้งทันทีเพราะรสชาติน่าคลื่นไส้ฉันจึงไม่ลองอีกเลยฉันไม่ค่อยรู้หรอกว่ารอบๆตัวฉันนั้นผู้คนกำลังอดอยากวันหนึ่งในขณะที่ฉันเดินกลับจากโรงเรียนฉันกำลังกัดกินซาลาเปาอยู่มีใครคนหนึ่งวิ่งเข้ามากระชากซาลาเปาเอาไปจากมือฉันเมื่อหายตกใจแล้วฉันเห็นคนผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตัวดำใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่รองเท้าวิ่งหายเข้าไปในตรอกมือถือซาลาเปาจ่อปากของเขาที่เขมือบมันลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อฉันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังดวงตาของพ่อคู่นั้นดูเศร้าสลดพ่อจูบศีรษะของฉันแล้วบอกว่าลูกช่างเป็นเด็กโชคดีเสียจริงรู้ไม่ว่าเด็กคนอื่นๆกำลังจะอดตายฉันมักไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจฟันในช่วงนั้นบ่อยๆครั้งใดก็ตามที่ฉันไปที่นั่นฉันแทบจะอาเจียนเมื่อเห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวของผู้คนนับสิบที่มีแขนขาบวมเป่งพอๆกับถังทีเดียวคนไข้เหล่านี้ถูกแบกมายังโรงพยาบาลด้วยรถลากที่มีพื้นแบนช่างมีผู้คนที่มีอาการแบบนี้มากมายเหลือเกินเมื่อถามหมอฟันถึงอาการของพวกเขาหมอก็บอกพร้อมกับถอนหายใจว่าโรคบวมน้ำฉันจึงถามต่อไปว่ามันหมายความว่าอย่างไรแต่หมอก็พึมพำบางสิ่งบางอย่างออกมาฉันพยายามจับเขาได้ว่าเกี่ยวข้องกับอาหารผู้คนเหล่านี้เป็นชาวนาเสียส่วนใหญ่ความอดอยากในเขตชนบทร้ายแรงมากกว่าในเมืองเนื่องจากไม่มีการแบ่งปันส่วนที่ชัดเจนแน่นอนนโยบายของรัฐคือการจัดสรรอาหารให้กับเขตเมืองก่อนเจ้าหน้าที่ของคอมมูนจึงจำต้องยึดธัญพืชของชาวนาด้วยกำลังในหลายๆเขตชาวนาที่พยายามซ่อนอาหารไว้ถูกจับกุมถูกทุบตีหรือถูกทรมานเจ้าหน้าที่ของคอมมูนที่ไม่อยากยึดอาหารจากชาวนาที่หิวโหยถูกไล่ออกบางคนได้รับการปฏิบัติอย่างรุนแรงผลลัพธ์ก็คือชาวนาซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารตายเป็นล้านล้านคนในจีนฉันมารู้ในภายหลังว่าญาติหลายคนของฉันนับตั้งแต่เสฉวนไปถึงแมนจูเรียได้ล้มตายลงไปในช่วงของทุพพิษภัยครั้งนี้ในบรรดาญาติที่จากไปคือน้องชายของพ่อที่ปัญญาอ่อนแม่ของอาคนนี้จากโลกไปในปีคริสตศักราช1958และเมื่อเกิดทุพพิษภัยขึ้นอาคนนี้จึงไม่อยู่ในสภาวะที่จะเผชิญได้เพราะอาไม่ฟังคำแนะนำจากผู้ใดเลยการแบ่งปันส่วนทำกันเดือนต่อเดือนและอาจะกินส่วนของตนหมดภายในเวลาไม่กี่วันจนไม่เหลืออะไรอีกอาจึงอดอาหารตายในเวลาอันรวดเร็วน้องสาวของยายคืออิ้วหลาน
กับสามีเพยโอผู้จงรักภักดีซึ่งถูกส่งไปยังเขตชนบทอันทุรกันดารทางตอนเหนือสุดของแมนจูเรียเพราะสายสัมพันธ์เก่าๆที่มีกับหน่วยสืบราชการลับของฝ่ายก๊กมินตั๋งต่างก็ตายไปทั้งคู่ในขณะที่อาหารกำลังจะหมดเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านจัดสรรเสบียงตามใจชอบฐานะของเพยโอที่ถูกบีบออกจากสังคมแบบนี้หมายความว่าทั้งเขาและภรรยาอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับอาหารก่อนผู้อื่นพวกลูกๆของเขาทั้งสองคนรอดชีวิตมาได้เนื่องจากพ่อแม่เอาส่วนของตนให้ลูกกินพ่อของภรรยาอิ้วลินก็ตายลงเช่นกันในตอนปลายของชีวิตท่านกินไส้หมอนและยังกินเชือกที่ใช้มัดกระเทียมเป็นอาหารคืนหนึ่งตอนที่ฉันอายุราว8ขวบมีผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าตาเหี่ยวย่นเดินเข้ามาในบ้านของพวกเราเธอผอมโซและอ่อนเปลี้ยจนกระทั่งลมสามารถพัดเธอให้ล้มลงไปได้เธอทรุดตัวลงบนพื้นหน้าแม่แล้วเอาศีรษะโขกพื้นพลางเรียกแม่ว่าผู้ช่วยชีวิตลูกสาวของฉันเธอเป็นแม่สาวใช้ของเราเธอพูดต่อไปว่าถ้าไม่ใช่คุณนายแล้วก็ลูกสาวของฉันคงไม่มีชีวิตอยู่รอดมาได้หรอกค่ะฉันจับความหมายไม่ได้เลยจนกระทั่ง1เดือนต่อมาเมื่อมีจดหมายมาถึงสาวใช้ในจดหมายฉบับนั้นบอกว่าแม่ของเธอจากโลกนี้ไปแล้วหลังจากที่มาเยี่ยมบ้านของพวกเราเพื่อมาบอกข่าวว่าสามีและลูกชายคนเล็กตายไปฉันไม่เคยลืมเสียงสะอึกสะอื้นปานหัวใจแทบขาดของสาวใช้ได้อีกเลยชั่วชีวิตเธอยืนอยู่บนชานบ้านพิงเสาไม้พยายามกลั้นเสียงร้องไห้กับผ้าเช็ดหน้าที่เธอถืออยู่ยายนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงร้องไห้ตามไปด้วยส่วนฉันซุกตัวอยู่ตรงมุมห้องนอกมุ้งของยายและได้ยินยายพูดรำพันกับตัวเองว่าพวกคอมมิวนิสต์เป็นคนดีแต่เพราะเหตุอันใดคนเหล่านี้ถึงตายไปหมดนะหลายปีต่อมาฉันจึงได้ยินว่าน้องชายอีกคนหนึ่งกับน้องสะใภ้ของสาวใช้ต่างก็จบชีวิตลงไม่นานหลังจากนั้นเช่นเดียวกับครอบครัวของเจ้าของที่ดินซึ่งถูกจัดไว้ล่างสุดของคนที่ควรจะได้รับอาหารในคอมมูนซึ่งกำลังอดอยากแห่งหนึ่งในปีคริสตศักราช1959เจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเคยทำงานให้กับหน่วยบรรเทาทุพพิกขภัยบอกฉันว่าเขาเชื่อว่าจำนวนคนที่ตายทั้งหมดในเสฉวนมีถึง7ล้านคนหรือ 10% ของมณฑลที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ทั้งหมดตัวเลขซึ่งเป็นที่ยอมรับกันสำหรับประชาชนที่สูญเสียชีวิตทั้งประเทศคือ30ล้านคนโดยประมาณในปีคริสตศักราช1960ลูกสาวอายุ3ขวบของเพื่อนบ้านของป้าจวินอิงที่อีปินหายตัวไปจากบ้านอีก 2-3 อาทิตย์ต่อมาเพื่อนบ้านคนนี้เห็นเด็กผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งเล่นอยู่บนถนนเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่นั้นเหมือนกับลูกสาวที่หายไปเธอจึงเข้าไปดูพบว่าเสื้อตัวนั้นมีตำหนิแบบเดียวกับของลูกเธอจึงไปแจ้งความต่อตำรวจในที่สุดก็รู้ว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้มีอาชีพขายเนื้อตากแห้งบุคคลทั้งสองได้ขโมยเด็กและนำมาฆ่าเพื่อทำเนื้อตากแห้งราคาแพงลิบโดยอ้างว่าเป็นเนื้อกระต่ายทั้งสองถูกประหารและเรื่องราวที่เกิดขึ้นถูกปิดเงียบแต่ถึงอย่างไรการฆ่าเด็กเล็กๆ เป็นที่รู้กันทั่วไปในขณะนั้นอีกหลายปีต่อมาฉันพบเพื่อนร่วมงานเก่าแก่ของพ่อซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีความสามารถมากคนหนึ่งท่านบอกฉันอย่างเศร้าโศกว่าท่านเคยเห็นข้อมูลในช่วงข้าวยากหมากแพงแห่งหนึ่งที่ชาวนาตายถึง 35% ข้อมูลนั้นอยู่ในบริเวณที่การเก็บเกี่ยวดีแม้จะมีผู้คนเก็บเกี่ยวน้อยเนื่องจากพวกผู้ชายถูกดึงออกไปผลิตเหล็กกล้าในโรงอาหารของข้อมูลแห่งนั้นทิ้งอาหารส่วนใหญ่ที่มีอยู่ไปโดยเปล่าประโยชน์วันหนึ่งมีชาวนาคนหนึ่งวิ่งพรวดพราดเข้ามาในห้องของเพื่อนพ่อและทิ้งตัวลงบนพื้น
พลางร้องออกมาว่าตนเองได้ทำความผิดอย่างรุนแรงและขอมารับโทษทันในที่สุดก็รู้ว่าชาวนาผู้นั้นฆ่าลูกของตัวเองเพื่อเอาเนื้อมาทำอาหารความหิวโหยทำให้เขาไม่อาจควบคุมตัวเองได้จนถึงกับใช้มีดฆ่าลูกในไส้เจ้าหน้าที่ที่ฟังอยู่มีใบหน้าที่อาบนองไปด้วยน้ำตาแต่ก็จำต้องจับกุมและยิงทิ้งเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นๆที่ฆ่าเด็กเล็กอีกคำอธิบายอย่างเป็นทางการอันหนึ่งต่อทุพพิกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คือครุชชอฟบังคับให้จีนจ่ายหนี้สินจำนวนมากตั้งแต่ครั้งสงครามเกาหลีเพื่อนำไปช่วยเหลือเกาหลีเหนือรัฐบาลจีนใช้ประชาชนของตนเป็นเครื่องทดลองทั้งที่บุคคลเหล่านี้เป็นชาวนาไร้ที่ดินการกล่าวอ้างโซเวียตรัสเซียว่าเป็นผู้ก่อเหตุเช่นนี้ทำให้เหมาสามารถกล่าวโทษศัตรูต่างชาติเพื่อกระตุ้นประชาชนให้สนับสนุนตนต่อไปอีกสาเหตุอีกประการหนึ่งที่มีการกล่าวอ้างถึงก็คือหายนะทางธรรมชาติที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลดังนั้นภัยธรรมชาติมีผลต่อการขาดแคลนอาหารบางส่วนของประเทศในทุกปีแท้ที่จริงแล้วประชาชนกลับเป็นฝ่ายที่ไม่รู้เรื่องราวใดเลยมีอยู่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเขตที่อยู่ถัดไปหรือแม้แต่เขตภูเขาอีกลูกหนึ่งหลายคนยังเชื่อกันมาจนปัจจุบันนี้ว่าข้าวยากหมากแพงที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมาจากหายนะทางธรรมชาติตัวฉันเองไม่มีภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่กับผู้คนที่ฉันพูดด้วยตามเขตต่างๆของจีนมีอยู่น้อยคนนักที่รู้เรื่องเกี่ยวกับหายนะตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเขตของตนในช่วงเวลานั้นพวกเขามีแต่เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความตายที่เกิดจากความอดอยากเท่านั้นในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง 7,000 คนต้นปีคริสตศักราช 1962 เหมาบอกว่าทุพพิกภัยครั้งนี้เกิดจากหายนะทางธรรมชาติถึง 70% และ 30% จากความผิดพลาดของมนุษย์ประธานาธิบดีหลิวเซ่าฉีสอดเข้ามาว่าความจริงมันเป็นความหายนะทางธรรมชาติเพียง 30% และ 70% จากความผิดพลาดของมนุษย์พ่อเข้าร่วมประชุมด้วยและเมื่อพ่อกลับมาก็ได้บอกกับแม่ว่าผมคิดว่าสหายหลิวเซ่าฉีจะเดือดร้อนแน่ๆเมื่อคำปราศัยต่างๆในที่ประชุมมาถึงเจ้าหน้าที่ระดับต่ำลงมาเช่นแม่คำวิจารณ์ของประธานาธิบดีหลิวถูกตัดออกไปแล้วประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปถึงตัวเลขที่เหมาพูดในที่ประชุมการปกปิดข้อเท็จจริงในลักษณะนี้ช่วยให้ประชาชนเงียบลงได้และไม่มีปฏิกิริยาต่อพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเปิดเผยเพราะการที่หายนะส่วนใหญ่ถูกกำจัดและทุเลาลงภายใน 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นผู้คนโดยทั่วไปยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าควรจะกล่าวโทษพรรคคอมมิวนิสต์หรือไม่ทั้งนี้เนื่องมาจากไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการช่อโกงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องการกักตุนธัญพืชส่วนสมาชิกพรรคนั้นกินอยู่ดีกว่าคนธรรมดาเพียงน้อยนิดเท่านั้นในบางหมู่บ้านพวกเจ้าหน้าที่เริ่มอดอยากและเสียชีวิตก่อนคนอื่นเสียอีกข้าวยากหมากแพงครั้งนี้รุนแรงเสียยิ่งกว่าครั้งอยู่ใต้การปกครองของพวกก๊กมินตั๋งแต่ในช่วงนั้นมันกลับดูแตกต่างกันออกไปเนื่องจากในตอนนี้ความอดอยากเกิดขึ้นพร้อมกับความฟุ่มเฟือยหรูหราของบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆก่อนเกิดทุกพิกภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์จำนวนมากที่มาจากครอบครัวเจ้าของที่ดินนำพ่อแม่มาอยู่ด้วยในเมืองเมื่อหายนะเกิดขึ้นพรรคสั่งให้ส่งหญิงชายอายุมากเหล่านี้กลับไปยังชนบทเพื่อให้ใช้ชีวิตลำบากกับพวกชาวนาคือจะปล่อยให้อดอยากนั่นเองแนวความคิดดังกล่าวมาจากความเชื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ไม่ควรใช้สิทธิพิเศษกับพ่อแม่ของตนที่เป็นปฏิปักษ์ทางด้านชนชั้นปู่ย่าตายายบางคนของเพื่อนฉันจำต้องเดินทางออกจากเฉิงตูและเสียชีวิตในช่วงหายนะครั้งนี้ด้วยชาวนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่ต้องมองออกไปจากหมู่บ้านของตน
พวกเขาจึงกล่าวโทษเจ้านายของตนซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปที่ออกคำสั่งอันนำไปสู่หายนะเช่นนี้มีคำพูดที่ใช้กันโดยทั่วไปถึงเรื่องนี้ว่าผู้นำพรรคเป็นคนดีพวกเจ้าหน้าที่ระดับต่ำเท่านั้นที่เลวร้ายการก้าวกระโดดไกลและความอดอยากอันน่าสะพรึงกลัวสร้างความตื่นตระหนกให้พ่อกับแม่เป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าพ่อแม่ยังไม่มีภาพพจน์รวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เชื่อว่าหายนะทางธรรมชาติเป็นคำอธิบายที่ดีพอความรู้สึกที่ท่วมท้นอยู่นั้นมาจากความละอายในความผิดที่ก่อขึ้นงานทางด้านการโฆษณาชวนเชื่อนั้นพ่อแม่มีข้อมูลอยู่กับมือเลยทีเดียวดังนั้นเพื่อช่วยให้ความรู้สึกผิดบรรเทาลงและเพื่อหลีกเลี่ยงงานประจำวันที่อาจพลาดพลั้งได้พ่อจึงอาสาไปช่วยงานบรรเทาความอดอยากในเขตคอมมูนซึ่งหมายถึงการพักอาศัยอยู่กับชาวนาและอดอยากร่วมกันในการทำเช่นนี้พ่อจะต้องแบ่งปันทุกสุขกับปวงชนเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งสอนของเมาแต่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับพ่อไม่เห็นด้วยพวกเขาจำต้องผลัดกันไปกับพ่อซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบเพราะหมายความว่าพวกเขาต้องอดอยากด้วยนับตั้งแต่ปลายปีคริสตศักราช1959ถึงปีคริสตศักราช1961อันเป็นช่วงเวลาที่ความอดอยากถึงขีดสูงสุดฉันแทบจะไม่พบพ่อเลยในเขตชนบทที่พ่อไปอยู่นั้นพ่อกินแม้กระทั่งใบมันฝรั่งสมุนไพรและเปลือกไม้ตามแบบอย่างพวกชาวนาวันหนึ่งในขณะที่พ่อกำลังเดินตามคันนาพ่อเห็นชาวนาผอมโซคนหนึ่งเดินอ่อนระโหยรวยแรงมาแต่ไกลและในชั่วพริบตาเดียวก็หายวับไปพ่อรีบวิ่งไปดูก็พบชาวนาคนนั้นสิ้นใจอยู่กับพื้นดินเพราะขาดอาหารสิ่งที่พ่อเห็นไม่เว้นแต่ละวันทำให้หัวใจของพ่อแทบสลายแม้ว่าพ่อจะยังไม่พบสิ่งที่เลวร้ายไปกว่านี้เนื่องจากพวกข้าราชการท้องถิ่นจะห้อมล้อมพ่อไปทุกหนทุกแห่งตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาแต่กระนั้นพ่อก็ยังเป็นโรคเกี่ยวกับตับโรคขาดอาหารและสภาวะทางจิตตกต่ำหลายครั้งที่พ่อกลับมาจากการเดินทางพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลทันทีในฤดูร้อนของปีคริสตศักราช1961พ่อต้องอยู่ในโรงพยาบาลหลายเดือนพ่อเปลี่ยนไปมากทีเดียวท่านมิได้เป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดขาดเหมือนแต่ก่อนและพรรคเริ่มไม่พอใจพ่อถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้พลังปฏิวัติเสื่อมถอยและถูกสั่งให้ย้ายออกจากโรงพยาบาลพ่อใช้เวลาส่วนใหญ่ไปตกปลาตรงข้ามกับโรงพยาบาลมีแม่น้ำน่ารักสายหนึ่งไหลผ่านแม่น้ำเล็กๆสายนั้นมีชื่อว่าลำธารสีหยกทั้งสองฝั่งของแม่น้ำมีต้นหลิวปกคลุมและทอดกิ่งระผิวน้ำส่วนหมู่เมฆนั้นคลายตัวแปรเปลี่ยนรูปไปเป็นระยะสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนบนแม่น้ำสายนั้นฉันชอบไปนั่งตรงเนินริมฝั่งมองออกไปยังหมู่เมฆและเฝ้าดูพ่อตกปลาอยู่ใกล้ๆแต่กลิ่นที่ฉันสูดเข้าไปในบริเวณนี้กลับเป็นกลิ่นปฏิกูลของมนุษย์เหนือฝั่งน้ำขึ้นไปคือบริเวณโรงพยาบาลซึ่งเคยเป็นแปลงปลูกดอกไม้แต่มาบัดนี้กลายเป็นแปลงปลูกผักเป็นอาหารเพิ่มเติมเพื่อใช้เลี้ยงเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยครั้งใดก็ตามที่ฉันหลับตาลงฉันยังคงเห็นตัวอ่อนของผีเสื้อกัดกินใบกะหล่ำอยู่จนกระทั่งบัดนี้น้องชายสองคนเป็นคนจับตัวอ่อนให้พ่อไปทำเป็นเหยื่อตกปลาแปลงผักดูแล้วน่าสลดใจเห็นได้ชัดว่าทั้งหมอและพยาบาลไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเพาะปลูกเลยตลอดเวลาของประวัติศาสตร์จีนปัญญาชนและบรรดาขุนนางทั้งหลายมักจะไปตกปลาเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเหล่านี้ทดท้อต่อกุศโลบายต่างๆที่องค์จักรพรรดิทรงกระทำอยู่การตกปลาหมายถึงการกลับคืนสู่ธรรมชาติหลีกลี่จากความวุ่นวายทางการเมืองในขณะนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความท้อถอยและการแสดงออกถึงความไม่ร่วมมือด้วยพ่อจับปลาได้น้อยมากพ่อเคยเขียนโครงเอาไว้ว่าไปตกปลาไม่ใช่เพื่อได้ปลาแต่เพื่อนสนิทของพ่อซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการคนหนึ่งในหน่วยงานของพ่อมักจะให้ปลาที่ตนตกได้กับพ่อเสมอเนื่องจากในปีคริสตศักราช1961ท่ามกลางความอดอยากแม่ตั้งครรภ์อีก
คนจีนถือว่าปลาสำคัญต่อการพัฒนาเส้นผมของทารกแม้ว่าแม่จะไม่อยากได้ลูกอีกคนก็ตามเหตุผลส่วนหนึ่งคือทั้งพ่อและแม่รับเงินเดือนอยู่ซึ่งหมายความว่ารัฐไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องแม่นมหรือคนเลี้ยงอีกต่อไปพ่อแม่มีลูกแล้ว4 คนมียายและครอบครัวของพ่ออีกบางส่วนที่ต้องดูแลท่านจึงไม่มีเงินจ่ายเหลือเฟือเงินก้อนใหญ่จากเงินเดือนของพ่อเป็นค่าหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือคลาสสิกเล่มหนาหนังสือประเภทนี้ชุดหนึ่งราคาเท่ากับเงินเดือนถึง2 เดือนทีเดียวบางครั้งแม่มักบ่นพึมพำว่าคนอื่นๆที่มีฐานะเช่นเดียวกับพ่อสามารถพูดเป็นในกับสำนักพิมพ์เพื่อให้ได้หนังสือฟรีสำหรับการทำงานพ่อปฏิเสธและยืนยันที่จะจ่ายทุกๆอย่างการทำหมันทำแท้งหรือการคุมกำเนิดทำได้ยากในปีคริสตศักราช1954พวกคอมมิวนิสต์เริ่มสนับสนุนนโยบายวางแผนครอบครัวและแม่เป็นหัวหน้าโครงการนี้ในเขตของแม่ตอนนั้นแม่ท้องเสียวเฮยและกำลังจะคลอดอยู่แล้วแม่จึงมักรับการประชุมด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองด้วยอารมณ์ขันแต่เหมากลับต่อต้านการคุมกำเนิดเนื่องจากท่านต้องการประเทศจีนที่ใหญ่และมีพลังด้วยประชากรจำนวนมหาศาลท่านบอกว่าถ้าหากพวกอเมริกันทิ้งระเบิดปรมาณูที่จีนคนจีนก็ยังจะสามารถเพิ่มประชากรต่อไปได้จนสามารถกลับไปมีประชากรจำนวนมากดังเดิมในเวลาอันรวดเร็วเหมายังมีความเห็นสอดคล้องกับชาวนาจีนในอดีตเกี่ยวกับพวกเด็กๆว่ายิ่งมีเด็กมากเท่าใดก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นในปีคริสตศักราช1957เหมาถึงกับเรียกอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่เริ่มโครงการคุมกำเนิดว่าเป็นพวกฝ่ายขวานับตั้งแต่นั้นการวางแผนครอบครัวมีการกล่าวถึงน้อยมากทีเดียวแม่เริ่มตั้งครรภ์อีกในปีคริสตศักราช1959และได้เขียนคำร้องไปยังพรรคเพื่อขออนุมัติทำแท้งแม่ต้องทำตามขั้นตอนดังที่เคยปฏิบัติกันมาเหตุผลประการหนึ่งที่พรรคจำต้องอนุมัติก็คือการผ่าตัดในตอนนั้นยังไม่มีมาตรการที่ปลอดภัยแม่บอกว่าท่านทำงานให้กับการปฏิวัติและรับใช้ประชาชนได้ดีขึ้นถ้าหากแม่ไม่ต้องมีภาระเลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งแม่จึงได้รับอนุมัติให้ทำแท้งได้ซึ่งก็เจ็บปวดแสนสาหัสเช่นเดียวกันเนื่องจากวิธียังล้าสมัยอยู่แต่เมื่อแม่มีครรภ์อีกครั้งหนึ่งในปีคริสตศักราช1961แม่ก็ทำแท้งไม่ได้อีกต่อไปเนื่องจากตัวแม่เองและพรรคมีกฎเกณฑ์ให้ทำแท้งได้อีกครั้งเมื่อพ้น3 ปีไปแล้วสาวใช้ของพวกเราก็ตั้งครรภ์เช่นกันเธอแต่งงานกับคนใช้เก่าของพ่อซึ่งมาบัดนี้เป็นคนงานในโรงงานยายทำหน้าที่ทำกับข้าวซึ่งประกอบด้วยไข่และถั่วเหลืองที่ใช้คูปองของพ่อแม่ซื้อได้รวมทั้งปลาที่พ่อกับเพื่อนจับได้สาวใช้ของพวกเราคลอดลูกชายเมื่อปลายปีคริสตศักราช1961หลังจากนั้นจึงลาออกไปอยู่กับครอบครัวของตนเองในช่วงเวลาที่เธออยู่กับพวกเรานั้นเธอจะเป็นผู้ไปโรงอาหารเพื่อนำอาหารกลับมาบ้านอยู่มาวันหนึ่งพ่อเห็นเธอเดินลัดเลาะตามสนามหยิบเนื้อใส่ปากและเคี้ยวอย่างหิวโหยพ่อรีบหันหลังกลับและเดินหลบไปด้วยเกรงว่าเธอจะเห็นพ่อและจะรู้สึกละอายใจตนเองพ่อไม่ได้เล่าให้ผู้ใดฟังจนกระทั่งหลายปีผ่านไปเมื่อพ่อนึกถึงความยากลำบากของสิ่งต่างๆที่ดูห่างไกลไปจากความฝันเมื่อพ่อยังเยาว์วัยความฝันที่ต้องการให้ความหิวโหยอดอยากสิ้นสุดลงเมื่อสาวใช้คนนี้จากบ้านไปครอบครัวของเราไม่อาจมีคนใช้ใหม่ได้อีกสืบเนื่องมาจากสภาวะทางด้านอาหารสำหรับคนที่ต้องการงานนี้โดยเฉพาะหญิงจากชนบทไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับการแบ่งปันอาหารได้เลยดังนั้นยายกับป้าจึงต้องรับภาระดูแลพวกเราทั้ง5 คนน้องชายคนเล็ก
เสี่ยวฟังเกิดในวันที่17มกราคมคริสตศักราช1962น้องคนนี้เป็นคนเดียวที่แม่เลี้ยงด้วยนมแม่ก่อนที่น้องจะลืมตาดูโลกนั้นแม่เคยคิดจะยกลูกให้คนอื่นไปเสียแต่เมื่อน้องเกิดแม่ติดน้องมากทีเดียวจนน้องกลายเป็นลูกคนโปรดของแม่ไปพวกเราเล่นกับน้องราวกับว่าเสี่ยวฟังเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่น้องจึงเติบโตขึ้นท่ามกลางคนที่รักเขาซึ่งทำให้แม่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของอุปนิสัยเรียบง่ายและเชื่อมั่นตัวพ่อเองใช้เวลากับน้องมากทีเดียวทั้งที่ไม่เคยทำแบบนี้กับลูกคนอื่นเลยเมื่อเสี่ยวฟังโตพอที่จะเล่นของเล่นได้พ่อมักอุ้มไปที่ร้านมุมถนนทุกวันเสาร์เพื่อซื้อของเล่นชิ้นใหม่ให้ในนาทีที่เสี่ยวฟังส่งเสียงร้องไห้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอันใดก็ตามพ่อจะวางทุกสิ่งทุกอย่างลงและวิ่งไปปลอบทันทีต้นปีคริสตศักราช1961ประชาชนที่เสียชีวิตไปหลายสิบล้านคนผลักดันให้เหมาเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจในที่สุดแม้ว่าจะไม่พอใจก็ตามเหมาปล่อยให้ประธานาธิบดีหลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเข้ามามีอำนาจในการปกครองจีนมากขึ้นเหมาถูกบีบให้วิพากษ์ตนเองแต่การวิพากษ์วิจารณ์นั้นใช้ภาษาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเวทนาตนเองภาษาที่ใช้เป็นไปในทำนองที่บอกให้รู้ว่าตัวเหมาเป็นคนแบกภาระหนักทั้งหมดแทนเจ้าหน้าที่ทั่วทั้งประเทศซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานและยังแนะให้พรรคเอาบทเรียนของประสบการณ์ที่ล้มเหลวนี้มาใช้แต่บทเรียนพวกนี้มิได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ตำแหน่งเล็กๆมีอำนาจตัดสินเองเหมาบอกเจ้าหน้าที่เหล่านี้ว่าพวกเขาตีตัวออกห่างจากประชาชนและดำเนินนโยบายที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นความรู้สึกของประชาชนธรรมดาเลยบทวิพากษ์วิจารณ์ของเหมาไปจนถึงบทวิพากษ์วิจารณ์อื่นๆอีกมากมายได้ปิดบังภาระที่แท้จริงที่ไม่มีผู้ใดปฏิบัติเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ดีเหตุการณ์ต่างๆกระเตื้องขึ้นบ้างพวกที่ทำงานกันอย่างจริงจังเริ่มนโยบายปฏิรูปหลายด้านอันเป็นผลให้เติ้งเสี่ยวผิงพูดขึ้นว่าจะเป็นแมวขาวหรือแมวดำก็ไม่สำคัญนักตราบเท่าที่มันจับหนูได้นับจากนั้นการผลิตเหล็กกล้าอย่างเร่งรีบได้ยุติลงรวมไปถึงนโยบายทางเศรษฐกิจที่เพ้อฝันเช่นกันนโยบายที่เป็นจริงเป็นจังถูกนำมาปฏิบัติโรงอาหารสาธารณะถูกยกเลิกรายได้ของชาวนาจะขึ้นอยู่กับงานที่พวกเขาทำอยู่พวกเขาได้รับทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการทำมาหากินคืนซึ่งแต่เดิมนั้นคอมมูนได้ยึดไปจนหมดสิ้นรวมไปถึงเครื่องมือในการทำนาและสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยพวกเขาได้รับที่ดินขนาดเล็กเป็นของส่วนตัวในหลายแห่งครอบครัวชาวนาสามารถเช่าที่ดินได้อย่างง่ายดายในด้านอุตสาหกรรมและการค้านั้นเศรษฐกิจแบบตลาดเบื้องต้นเริ่มอย่างเป็นทางการและอีกไม่กี่ปีต่อมาภาวะเศรษฐกิจจึงเริ่มเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกับที่มีความยืดหยุ่นในทางเศรษฐกิจนั้นการให้เสรีภาพทางการเมืองเริ่มต้นขึ้นด้วยเช่นกันเจ้าของที่ดินจำนวนมากถูกตราว่าเป็นศัตรูทางชนชั้นถูกยกเลิกไปคนจำนวนมากที่ถูกกวาดล้างในการรณรงค์ทางการเมืองหลายต่อหลายครั้งได้รับการฟื้นฟูสถานะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งรวมทั้งพวกที่เป็นพวกต่อต้านการปฏิวัตินับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1955หรือพวกฝ่ายขวานับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1957และนักฉวยโอกาสฝ่ายขวานับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1959ด้วยทั้งหมดเนื่องจากแม่เคยถูกเตือนเกี่ยวกับความเอ็นเอียงไปฝ่ายขวาในปีคริสตศักราช1959ดังนั้นในปีคริสตศักราช1962แม่ได้เลื่อนขั้นจากขั้น17มาเป็นขั้น16ตามระดับราชการเพื่อเป็นการชดเชยเสรีภาพทางวรรณกรรมและศิลปะ
กลับคืนมาด้วยเช่นกันบรรยากาศที่ยืดหยุ่นเริ่มปกคลุมจีนอีกครั้งหนึ่งสำหรับพ่อแม่กับบุคคลอื่นๆเป็นจำนวนมากนั้นรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่จะแก้ไขความผิดของตนและเรียนรู้ความผิดนั้นๆเพื่อให้งานดำเนินต่อไปซึ่งก็เท่ากับเป็นการรื้อฟื้นความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลอีกในขณะที่สิ่งต่างๆทั้งหมดเกิดขึ้นนี้ฉันมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยภายในบริเวณกำแพงสูงของบริเวณบ้านที่รัฐบาลจัดให้ฉันไม่เคยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกโศกโดยตรงเลยและจากความสงบเหล่านี้แหละที่ฉันเริ่มเติบโตเป็นเด็กรุ่นสาวบทที่13โฉมยงทรงเสน่ห์ในที่พักพิงพิเศษคริสตศักราช1958ถึง1965ในวันที่แม่จูงฉันไปขึ้นทะเบียนเรียนชั้นประถมในปีคริสตศักราช1958นั้นฉันใส่เสื้อถักสีชมพูตัวใหม่กับกางเกงสีเขียวและมีริบบิ้นสีชมพูเส้นใหญ่ผูกผมเราสองคนเดินตรงไปยังห้องทำงานของครูใหญ่ทันทีเพราะท่านกำลังรอเราอยู่พร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและครูอีกคนหนึ่งพวกเขาทั้งหมดมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเรียกแม่อย่างยำเกรงว่าผู้อำนวยการซะย่าและยังปฏิบัติต่อแม่ราวกับแขกผู้ใหญ่ในตอนหลังฉันจึงรู้ว่าโรงเรียนแห่งนี้อยู่ภายใต้หน่วยงานของแม่ด้วยฉันได้รับการสัมภาษณ์เป็นพิเศษเนื่องจากฉันมีอายุ6ขวบทั้งที่โดยปกติแล้วโรงเรียนจะรับเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปเป็นเพราะโรงเรียนยังขาดแคลนเด็กนักเรียนอยู่ในครั้งนั้นแม้แต่ตัวพ่อเองยังยินยอมให้กฎเกณฑ์ต่างๆยืดหยุ่นได้บ้างเพราะทั้งพ่อและแม่อยากให้ฉันเริ่มเรียนหนังสือเร็วขึ้นการที่ฉันท่องบทกวีคลาสสิกได้อย่างแคล่วคล่องประกอบกับฝีมือเขียนอักษรได้ดีเยี่ยมมีผลให้โรงเรียนยอมรับความพร้อมของฉันหลังจากที่ทั้งครูใหญ่และผู้ร่วมงานพอใจในการสอบเข้าของฉันแล้วฉันจึงเข้าเรียนได้เป็นกรณีพิเศษพ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวฉันเป็นที่สุดเพราะลูกของเพื่อนหลายคนของพ่อกับแม่ไม่สามารถเข้าโรงเรียนนี้ได้ใครๆก็อยากส่งลูกๆของตนเข้าโรงเรียนนี้ทั้งนั้นเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดของเฉิงตูและเป็นโรงเรียนเด่นที่สุดของมณฑลด้วยการเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยดีๆประเภทนี้ทำได้ด้วยความยากลำบากเพราะการรับเข้าเรียนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติส่วนตัวแต่เพียงอย่างเดียวลูกหลานของครอบครัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้รับสิทธิพิเศษแต่อย่างใดในครั้งใดก็ตามที่ฉันถูกนำไปพบครูคนใหม่ก็มักจะไปในฐานะลูกสาวของผู้อำนวยการจางและผู้อำนวยการซะย่าอยู่เสมอแม่มักมาโรงเรียนเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยด้วยรถจักรยานเพราะเป็นงานส่วนหนึ่งของแม่วันหนึ่งอากาศหนาวลงอย่างฉับพลันแม่จึงนำเสื้อกันหนาวถักสีเขียวคลิปด้วยลวดลายดอกไม้อยู่ด้านหน้ามาให้ฉันครูใหญ่นำมันมาให้ฉันในห้องด้วยตัวเองฉันรู้สึกอับอายเป็นที่สุดเพราะเพื่อนๆในห้องต่างก็จ้องมองความจริงแล้วฉันเหมือนเด็กโดยทั่วไปที่อยากเป็นที่ยอมรับในฐานะส่วนหนึ่งของห้องพวกเรามีการสอบทุกอาทิตย์และจะประกาศคะแนนให้ทราบบนบอร์ดฉันมาเป็นที่หนึ่งทุกครั้งทำให้คนที่ได้คะแนนต่ำไม่ค่อยพอใจนักบางครั้งพวกนั้นมักจะแสดงอารมณ์ออกมาด้วยการเรียกฉันว่าแม่โฉมยงทรงเสน่ห์บางครั้งก็แอบใส่กบในลิ้นชักของโต๊ะเรียนของฉันเป็นต้นพวกเขาบอกว่าฉันไม่มีจิตใจสามัคคีและดูถูกผู้อื่นแต่ฉันรู้ว่าฉันเพียงอยากจะเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นการเรียนที่นี่คล้ายคลึงกับโรงเรียนตะวันตกยกเว้นในช่วงเวลาที่พวกเราจำต้องผลิตเหล็กกล้าเท่านั้นที่นี่ไม่มีการศึกษาทางการเมืองแต่มีการเล่นกีฬาหลายอย่างเช่นวิ่งกระโดดสูงกระโดดไกลรวมทั้งการเล่นยิมนาสติกและว่ายน้ำพวกเราจะเล่นกีฬาหลังโรงเรียนเลิกเสมอฉันเลือกเล่นเทนนิสพ่อไม่ชอบให้ฉันเป็นนักกีฬาเลยแต่ครูฝึกสอนเทนนิสซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยจัดมาหาพ่อในชุดกางเกงกีฬาขาสั้นงานอันหนึ่งของพ่อก็คือดูแลการกีฬาของมณฑล
ครูฝึกสอนโปรยยิ้มให้พ่อและบอกกับพ่อว่ากีฬาเทนนิสนับได้ว่าเป็นกีฬาที่สวยงามที่สุดแต่ก็ยังไม่มีการเล่นอย่างแพร่หลายในเมืองจีนในขณะนั้นถ้าลูกสาวของพ่อจะเป็นผู้ทำตัวอย่างให้กับประเทศก็จะดีไม่น้อยพ่อจึงจำต้องยินยอมฉันรักครูทุกคนเพราะเป็นครูที่ดีเยี่ยมและมีพรสวรรค์ในการทำให้วิชาต่างๆที่สอนน่าสนใจและตื่นเต้นฉันจำครูสอนวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้คือครูตาลี่สอนพวกเราเกี่ยวกับทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการส่งดาวเทียมไปในอวกาศภายในเครื่องหมายวงเล็บพวกรัสเซียเพิ่งส่งสปุตนิกออกไปในอวกาศและแนวโน้มที่จะไปเยือนดวงดาวอื่นๆการสอนของครูคนนี้ทำให้แม้แต่นักเรียนชายที่ดื้อรั้นก็นั่งฟังอย่างไม่ขยับขยื่นฉันแอบได้ยินมาว่าครูเป็นฝ่ายขวาแต่พวกเราไม่มีใครรู้ความหมายของมันและก็ไม่ได้ทำให้มีความแตกต่างอย่างไรนักแม่บอกฉันอีกหลายปีต่อมาว่าครูตาลี่เคยเป็นนักเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายขวาในปีคริสตศักราช1957เพราะครูเคยเขียนบทความเกี่ยวกับหนูขโมยอาหารกินอย่างอิ่มหมีพีมันซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีพรรคโดยทางอ้อมครูจึงถูกสั่งห้ามเขียนอีกและเกือบจะถูกส่งไปยังเขตชนบทแต่แม่สามารถช่วยให้ครูย้ายงานมาที่โรงเรียนนี้มีเจ้าหน้าที่น้อยคนนักที่กล้าพอที่จะว่าจ้างพวกฝ่ายขวาอีกแม่เป็นคนกล้าหาญซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลที่ดีที่แม่เป็นผู้ควบคุมโรงเรียนที่ฉันเรียนอยู่หากดูจากสถานที่ตั้งโรงเรียนนั้นโรงเรียนแห่งนี้ควรจะอยู่ภายใต้การปกครองของเขตตะวันตกของเฉิงตูแต่เจ้าหน้าที่ของเมืองกลับจัดให้อยู่ทางเขตตะวันออกของแม่เนื่องจากต้องการให้โรงเรียนมีครูที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีพื้นฐานที่ไม่พึงประสงค์ก็ตามนอกจากนี้ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมชุมชนของเขตตะวันตกยังไม่กล้าให้งานกับบุคคลเหล่านี้ที่ปรึกษาทางการศึกษาของโรงเรียนที่ฉันอยู่เป็นภรรยาของนายทหารก๊กมินตั๋งเก่าและยังถูกกักกันอยู่ในค่ายแรงงานปกติแล้วคนที่มีประวัติความเป็นมาเช่นเดียวกับเธอจะไม่มีโอกาสได้งานแบบนี้เลยแต่แม่ปฏิเสธที่จะย้ายพวกเขาออกไปมิหนำซ้ำยังให้ระดับขั้นพิเศษด้วยซึ่งผู้บังคับบัญชาของแม่ต่างก็อนุมัติทั้งนั้นเพราะพวกเขายังอยากให้แม่รับผิดชอบต่อนโยบายที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแม่ยินยอมเนื่องจากตำแหน่งของพ่อคุ้มครองแม่โดยนายอยู่แล้วแม่จึงมีความมั่นใจมากกว่าเพื่อนร่วมงานด้วยกันในปีคริสตศักราช1962พ่อได้รับเชิญให้ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จใกล้ๆกับบริเวณบ้านที่พวกเราอาศัยอยู่โรงเรียนนี้มีชื่อว่าต้นเพลนตามชื่อต้นไม้ที่ปลูกอยู่ข้างถนนในบริเวณนั้นเขตตะวันตกสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงเรียนหลักเพราะในเขตนี้ไม่มีโรงเรียนหลักเลยครูดีๆถูกย้ายจากโรงเรียนอื่นในเขตมาสอนที่โรงเรียนนี้ปรากฏว่าเพียงเวลาไม่นานนักโรงเรียนนี้กลายเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในฐานะโรงเรียนขุนนางสำหรับลูกของพวก VIP ในรัฐบาลท้องถิ่นก่อนที่โรงเรียนจะตั้งขึ้นมีโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในเฉิงตูสำหรับลูกของนายทหารชั้นผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่พลเรือนชั้นสูงหลายคนส่งลูกของตนไปที่นั่นด้วยระดับการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ค่อนข้างต่ำแต่กลับมีชื่อเสียงทางด้านความเย่อหยิ่งเนื่องจากพวกเด็กๆที่โรงเรียนต่างก็แข่งขันกันในเรื่องตำแหน่งของพ่อแม่พวกเขามักได้ยินนักเรียนที่นี่พูดกันว่าพ่อของฉันเป็นผู้บัญชาการประจำกองพลพ่อของเธอเป็นเพียงพลจัตวาเท่านั้นเองในวันสุดสัปดาห์จะมีรถยนต์จอดกันยาวเหยียดอยู่นอกโรงเรียนพร้อมทั้งมีพี่เลี้ยงทหารรับใช้และคนขับรถรอรับพวกเด็กๆกลับบ้านมีคนหลายคนคิดว่าบรรยากาศแบบนี้เป็นอันตรายต่อเด็กๆพ่อกับแม่จึงรังเกียจโรงเรียนนี้เป็นที่สุดแท้จริงแล้วโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้จัดตั้งขึ้นให้เป็นโรงเรียนพิเศษแต่อย่างใดหลังจากที่พบกับครูใหญ่และครูอื่นๆบางคนแล้วพ่อกับแม่คิดว่าโรงเรียนมีระเบียบและกฎเกณฑ์สูงทีเดียวจะมีนักเรียนประมาณ25คนในชั้นต่อปีเท่านั้น
โรงเรียนเดิมของฉันมีนักเรียนถึง50คนในชั้นที่ฉันเรียนอยู่ดังนั้นส่วนดีของโรงเรียนใหม่นี้มาจากวัตถุประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์แต่พ่อซึ่งยืดหยุ่นมากขึ้นไม่ได้มองความจริงในข้อนี้เลยเพื่อนร่วมห้องกลุ่มใหม่ของฉันเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลท้องถิ่นบางคนอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับพวกเรานอกเหนือไปจากโรงเรียนแล้วบริเวณบ้านของเราคือโลกกว้างทั้งหมดในสวนเต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้ใบหนาเป็นต้นว่าปาล์มป่านโอเลียนเดอร์แมกโนเลียคาเมเลียกุหลาบชบาแม้แต่ต้นแอสเพนจีนหายาก2ต้นที่เกี่ยวพันกันขึ้นไปราวกับคนรัก2คนต้นไม้ชนิดนี้มีความรู้สึกเร็วถ้าหากเราแตะโดนส่วนใดส่วนหนึ่งต้นแอสเพนทั้งสองต้นจะสั่นสะท้านและใบของมันจะเริ่มไหวไปมาในช่วงหลังเที่ยงในฤดูร้อนฉันมักจะนั่งอยู่บนต่างกลมภายใต้เรือนต้นไม้ของต้นวิกตอเรียวางข้อศอกลงบนโต๊ะหินและอ่านหนังสือหรือเล่นหมากรุกรอบตัวฉันคือสีฉูดฉาดของไม้ดอกที่ปกคลุมพื้นดินอยู่ในขณะที่ไม่ไกลออกไปนักคือต้นมะพร้าวหายากที่สูงเสียดฟ้าดอกไม้ที่ฉันชอบคือดอกมะลิมีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายขึ้นอยู่บนเรือนต้นไม้สูงครั้งใดก็ตามที่มะลิผลิดอกห้องของฉันจะอบอวลไปด้วยกลิ่นมะลิฉันชอบนั่งตรงหน้าต่างเพื่อจ้องมองต้นมะลิและดื่มด่ำกับกลิ่นหอมของมันอยู่นานแสนนานเมื่อพวกเราย้ายมาอยู่ในบริเวณนี้ครั้งแรกนั้นครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวที่มีลานบ้านส่วนตัวบ้านเดี่ยวหลังนี้สร้างตามแบบจีนเก่าซึ่งไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆเป็นต้นว่าไม่มีน้ำไม่มีส้วมชักโครกไม่มีที่อาบน้ำกระเบื้องในปีคริสตศักราช1962มีอพาร์ตเมนต์สมัยใหม่ที่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้สร้างขึ้นตรงมุมหนึ่งของบริเวณที่พักพ่อได้อพาร์ตเมนต์แบบนี้หลังหนึ่งด้วยแต่ก่อนที่พวกเราจะย้ายเข้าไปฉันแอบไปดูความอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นน้ำในบ้านที่ส่งมาจากท่อส้วมชักโครกและตู้ใส่กระจกเงาติดผนังฉันเอานิ้วลูบไปตามความยาวของกระเบื้องขาวมันตรงผนังห้องน้ำมันช่างเย็นและนวลอะไรเช่นนั้นมีตึกแถวที่เป็นอพาร์ตเมนต์ถึง13หลังในบริเวณนี้อพาร์ตเมนต์4หลังจัดไว้สำหรับบรรดาผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆส่วนที่เหลือคือที่พักของหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆที่ต่ำลงมาอพาร์ตเมนต์ของพวกเรานั้นคลุมอาณาบริเวณของชั้นหนึ่งทั้งหมดในขณะที่หัวหน้าหน่วยจะต้องแบ่งกันอยู่สองครอบครัวในแต่ละชั้นห้องหับของพวกเรากว้างขวางโอโถงกว่ามีมุ้งลวดกันยุงทางด้านในของหน้าต่างในขณะที่พวกเขาไม่มีพวกเรายังมีห้องน้ำสองห้องในขณะที่พวกเขามีเพียงห้องเดียวพวกเรามีโทรศัพท์ใช้หนึ่งเครื่องซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดมากสำหรับจีนแต่บรรดาหัวหน้าหน่วยอื่นๆจะไม่ได้รับความสะดวกเช่นนี้เจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งต่ำลงไปอีกอาศัยอยู่ในบริเวณที่เล็กลงไปฝั่งตรงกันข้ามความสะดวกสบายต่างๆลดลงไปอีกชั้นหนึ่งทีเดียวเลขาธิการพรรค6คนที่ถือว่าเป็นแกนสำคัญของผู้นำท้องถิ่นมีบริเวณบ้านส่วนตัวด้วยบริเวณบ้านส่วนตัวนี้อยู่ด้านหลังประตู2ประตูที่มียามถือปืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาและคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะผ่านเข้าไปได้ภายในประตูทั้งสองประตูนี้มีบ้านเดี่ยวสองชั้นตั้งอยู่หลายหลังเป็นที่อาศัยของเลขาธิการพรรคเหล่านี้ตรงประตูบ้านของหลีจิ่งเฉวียนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคคนหนึ่งที่มียามติดอาวุธยืนเฝ้าอยู่อีกชั้นหนึ่งฉันเติบโตขึ้นมาโดยไม่ได้สนใจการจัดอันดับตำแหน่งสูงต่ำหรือสิทธิพิเศษที่ตนเองได้รับเหล่านี้พวกผู้ใหญ่ทุกคนที่ทำงานในส่วนกลางของบริเวณนี้จะต้องแสดงบัตรผ่านประตูทุกครั้งพวกเราเป็นเด็กไม่ต้องมีบัตรผ่านแต่พวกยามจำพวกเราได้หมดทุกคนทว่าคราใดก็ตามที่พวกเรามีแขกการเข้าออกจะยุ่งยากมากขึ้นพวกเขาต้องไปกรอกแบบฟอร์ม
แล้วยามเฝ้าประตูจะเปิดโทรศัพท์เข้ามายังอพาร์ตเมนต์ของพวกเราใครคนหนึ่งในบ้านต้องเดินออกไปรับถึงประตูใหญ่พวกเจ้าหน้าที่ไม่ชอบให้เด็กอื่นๆเข้ามาในบริเวณนี้เพราะไม่อยากให้สนามสกปรกพวกเราจึงไม่อยากพาเพื่อนมาที่บ้านดังนั้นในช่วงที่ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ฉันชวนเพื่อนหญิงมาที่บ้านน้อยครั้งตัวฉันเองแทบจะไม่ออกไปจากบริเวณเลยนอกจากไปโรงเรียนเท่านั้นมีอยู่ไม่กี่ครั้งที่ฉันไปซื้อของกับยายแต่ฉันกลับไม่รู้สึกอยากซื้ออะไรทั้งสิ้นการเดินซื้อของเป็นเรื่องประหลาดสำหรับฉันพ่อกับแม่ให้เงินติดกระเป๋าในโอกาสพิเศษเท่านั้นโรงอาหารของพวกเขาเหมือนกับร้านอาหารอื่นๆที่มีอาหารอร่อยที่สุดยกเว้นแต่เพียงในช่วงทุพพิกภัยเท่านั้นนอกนั้นแล้วโรงอาหารจะมีกับข้าวอย่างน้อยที่สุด 7-8 อย่างให้เลือกอยู่เสมอพ่อครัวในโรงอาหารได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษจริงๆพ่อครัวมือหนึ่งจะมีการจัดลำดับขั้นเช่นเดียวกับพวกครูส่วนที่บ้านของพวกเรานั้นมักจะมีขนมและผลไม้อยู่เสมอฉันจึงไม่อยากกินอะไรอีกนอกจากไอศกรีมแท่งมีอยู่ครั้งหนึ่งในวันเด็กซึ่งเป็นวันที่1มิถุนายนฉันได้สตังค์พิเศษจึงเอาไปซื้อไอศกรีมกินถึง26แท่งติดๆกันความเป็นอยู่ในบริเวณบ้านมีครบทุกอย่างมีร้านค้าร้านทำผมโรงหนังโรงเต้นรำรวมทั้งช่างซ่อมและวิศวกรการเต้นรำเป็นสิ่งที่กำลังนิยมกันอยู่ในวันสุดสัปดาห์จะมีงานเต้นรำหลายแห่งสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆกันงานเต้นรำในห้องโถงเก่าของพวกอเมริกานั้นมีสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่าหัวหน้าหน่วยงานมีวงดนตรีและนักแสดงจากคณะนักร้องและนักเต้นรำประจำมณฑลเพื่อช่วยเสริมให้งานสนุกสนานและดูหรูหรายิ่งขึ้นนักแสดงบางคนชอบมาที่บ้านเพื่อพูดคุยกับพ่อและแม่และมักพาฉันไปเดินเล่นตามบริเวณรอบบ้านฉันภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่มีคนเห็นฉันไปกับนักแสดงเหล่านี้เพราะอาชีพแบบนี้เป็นอาชีพที่มีหน้ามีตาและมีชื่อเสียงในจีนพวกเขาจะได้รับสิทธิพิเศษและมีโอกาสแต่งตัวหรูหราได้มากกว่าผู้อื่นหรือแม้แต่ในเรื่องส่วนตัวก็มีโอกาสเลือกทำได้เป็นพิเศษเนื่องจากคณะละครอยู่ภายใต้หน่วยงานของพ่อพ่อจึงเป็นหัวหน้าของพวกเขาพวกแสดงไม่ได้คิดว่าพ่อเป็นเจ้านายเลยแต่กลับหยอกล้อพ่อและเรียกพ่อว่าดาราเท้าไฟพ่อได้แต่ยิ้มอย่างอายๆเท่านั้นการเต้นรำเป็นเพียงการเต้นบอลรูมแบบสนุกสนานคู่เต้นรำต่างก็พลิ้วตัวไปบนพื้นซึ่งขัดเป็นมันวับพ่อเป็นนักเต้นรำที่มีฝีมือจริงๆเห็นได้ชัดว่าพ่อสนุกสนานกับมันมากทีเดียวส่วนแม่นั้นเต้นไม่เป็นเลยเพราะฝังจังหวะไม่เป็นแม่จึงไม่ค่อยชอบเต้นรำนักในระหว่างเวลาพักพวกเด็กๆได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปเล่นบนฟลอร์เต้นรำพวกเราดึงแขนกันไปมาและเล่นลากกันไปบนพื้นเหมือนกับเล่นสกีบรรยากาศทั้งหมดความอบอ้าวกลิ่นน้ำหอมสุภาพสตรีที่แต่งตัวหรูหรากับสุภาพบุรุษที่หน้าตาสดชื่นเป็นโลกของความฝันและโลกมหัศจรรย์ของฉันนอกจากนี้ยังมีหนังฉายทุกวันเสาร์ในปีคริสตศักราช1922บรรยากาศโดยทั่วไปค่อนข้างผ่อนคลายลงดังนั้นจึงมีหนังจากฮ่องกงด้วยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องรักๆใคร่ๆซึ่งคนชอบดูกันมากหนังเหล่านี้เปิดโอกาสให้พวกเราเห็นโลกภายนอกบ้างหนังเกี่ยวกับการกระตุ้นความคิดปฏิวัติก็มีเช่นกันการฉายหนังนั้นทำซ้ำกันสองโรงโดยขึ้นอยู่กับฐานะทางการงานของคนดูบรรดาเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่จะมีห้องโถงใหญ่กว้างขวางและเก้าอี้นั่งสบายในขณะที่โรงฉายหนังอีกแห่งหนึ่งนั้นจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่แยกบริเวณออกไปมีคนดูอัดกันแน่นฉันเคยไปที่นั่นครั้งหนึ่งเพราะฉายหนัง
เรื่องที่ฉันอยากดูอยู่เรื่องหนึ่งเก้าอี้นั่งมีคนจองอยู่เต็มก่อนที่หนังจะฉายแล้วพวกที่มาสายต้องเอาเก้าอี้มาเองมีคนอีกมากมายที่ยืนดูในกรณีที่เผอิญนั่งอยู่ด้านหลังคนนั้นต้องยืนบนเก้าอี้เพื่อดูหนังฉันไม่รู้เลยว่าโรงหนังแห่งนี้จะวุ่นวายถึงปานนี้จึงไม่ได้เอาเก้าอี้มาด้วยฉันถูกเบียดอยู่เบื้องหลังของโรงหนังจนไม่อาจมองเห็นสิ่งใดได้พอดีเหลือไปเห็นพ่อครัวยืนอยู่บนม้านั่งสั้นๆตัวหนึ่งซึ่งยืนได้สองคนเมื่อเขาเห็นฉันเดินเบียดผู้คนเข้ามาเขาจึงบอกให้ขึ้นมายืนบนม้านั่งด้วยกันม้านั่งตัวนั้นแคบมากจนฉันยืนโอนเอียงไปมาอย่างน่ากลัวเพราะผู้คนเบียดเข้ามาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งฉันถูกผลักตกม้านั่งลงไปบนพื้นอย่างแรงคิ้วกระแทกกับขอบม้านั่งจนแตกเป็นแผลเป็นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ในห้องโถงของพวกเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่นั้นหนังที่ฉายให้ดูมีขอบเขตจำกัดปกติแล้วมักจะไม่ฉายให้ดูทั่วไปแม้แต่พวกเจ้าหน้าที่ในห้องประชุมใหญ่ก็ตามหนังประเภทนี้เรียกกันว่าหนังสารคดีซึ่งตัดต่อมาจากหนังฝรั่งฉันเพิ่งเห็นกระโปรงมินิซึ่งสั้นจู๋เป็นครั้งแรกและเห็นพวกเดอะบีเทิลด้วยฉันยังจำหนังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่แอบมองผู้หญิงที่ชายหาดพวกผู้หญิงที่ถูกมองจึงเทน้ำใส่ชายคนนั้นทั้งถังหนังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตัดต่อมาเกี่ยวกับจิตรกรแอบสแตรกที่ใช้ชิมแปนซีวาดรูปบนกระดาษส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นเกี่ยวกับชายคนหนึ่งเล่นเปียโนด้วยบั้นท้ายของตัวเองฉันคิดว่าการที่หนังประเภทนี้ถูกนำมาใช้ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมทรามของชาติตะวันตกหนังเหล่านี้เป็นหนังที่ฉายให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของพรรคดูเท่านั้นแม้แต่พวกเขาเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะรู้เรื่องราวส่วนใหญ่เกี่ยวกับตะวันตกด้วยซ้ำไปในบางครั้งจะมีหนังฝรั่งฉายในห้องฉายหนังขนาดเล็กซึ่งพวกเด็กๆไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูฉันอยากรู้อยากเห็นมากจนถึงกับขอให้พ่อกับแม่พาไปดูด้วยท่านทั้งสองยอมพาไปดู 2-3 ครั้งมาถึงตอนนี้พ่อค่อนข้างจะโอนอ่อนผ่อนตามพวกลูกๆมากขึ้นตรงประตูห้องฉายหนังจะมียามเฝ้าอยู่แต่เมื่อเขาเห็นฉันไปกับพ่อแม่ยามเหล่านั้นก็ไม่ได้ว่ากล่าวสิ่งใดหนังที่ให้ดูนั้นเป็นเรื่องที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจมีอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนักบินอเมริกันที่กลายเป็นบ้าไปหลังจากทิ้งระเบิดปรมาณูเหนือญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังขาวดำมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผู้นำสมาพันธ์การค้าถูกนักเลงสองคนต่อยตีในรถเลือดไหลออกมาจากมุมปากด้านหนึ่งของเขาฉันกลัวจนตัวสั่นไปหมดเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันเห็นความรุนแรงจนเลือดตกยางออกแบบนี้ภายในเครื่องหมายวงเล็บการลงโทษด้วยการทุบตีที่โรงเรียนถูกล้มเลิกหลังจากที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ขึ้นมามีอำนาจแล้วส่วนหนังจีนในสมัยนั้นเป็นหนังที่นุ่มนวลหวานชื่นและดูสนุกสนานแม้จะมีท่าทีรุนแรงแต่ยังมีสไตล์แบบเดียวกับในละครจีนฉันงงงวยต่อการแต่งตัวของกรรมการตะวันตกในชุดที่เรียบไม่มีรอยปุปะมากทีเดียวตรงข้ามกับความคิดของฉันเกี่ยวกับการกดขี่มวลชนของโลกทุนนิยมเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ดูหนังจบฉันจึงถามแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แม่พูดถึงเรื่องมาตรฐานการครองชีพอะไรทำนองนั้นซึ่งฉันฟังไม่เข้าใจไปอีกนานเพราะความเป็นเด็กภาพลักษณ์ของชาติตะวันตกของฉันนั้นเป็นไปในทํานองร้ายแรงคือเป็นสังคมของความลำบากยากเข็ญเหมือนกับเด็กกำพร้าในเรื่องเด็กหญิงขายไม้ขีดไฟของฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนในครั้งที่ฉันยังอยู่ประจำที่โรงเลี้ยงเด็กและไม่ยอมกินข้าวจนหมดครูมักจะพูดว่าคิดถึงพวกเด็กๆที่อดอยากในโลกทุนนิยมบ้างสิคราใดก็ตามที่พวกครูต้องการให้พวกเราทำงานหนักขึ้นพวกครูมักพูดว่าพวกเธอโชคดีที่ยังมีโรงเรียนและมีหนังสืออ่านในประเทศทุนนิยมพวกเด็กๆต้องออกไปทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวที่อดอยากรู้ไหม
มีอยู่บ่อยครั้งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้พวกเรายอมรับอะไรบางอย่างพวกเขามักจะบอกว่าผู้คนในโลกตะวันตกอยากได้สิ่งนั้นแต่ก็ไม่มีให้ฉะนั้นพวกเราควรจะยินดีต่อโชคที่มีอยู่ฉันจึงมักคิดไปในทํานองนี้อยู่เสมอเมื่อฉันเห็นเพื่อนในชั้นเรียนคนหนึ่งใส่เสื้อกันฝนใสสีชมพูแบบใหม่ที่ฉันยังไม่เคยเห็นมาก่อนฉันเฝ้าแต่คิดว่าถ้าหากแลกกับร่มกระดาษเก่าๆของฉันได้ก็จะดีไม่น้อยแต่ฉันรีบปรามตัวเองถึงความอยากเป็นกระดุมพีนี้ทันทีและเขียนเอาไว้ในสมุดไดอารี่ของฉันว่าคิดถึงพวกเด็กๆในโลกทุนนิยมบ้างสิว่าพวกเขาไม่มีแม้กระทั่งร่มตามความคิดของฉันแล้วพวกต่างชาติน่าเกลียดน่ากลัวทั้งสิ้นคนจีนทั้งหมดมีผมสีดำและตาสีน้ำตาลจึงคิดว่าคนที่มีผมกับตาสีแตกต่างไปดูแปลกประหลาดภาพลักษณ์ของชาวต่างชาติในความนึกคิดของฉันนั้นมักจะเหมือนกันไปหมดคือผู้ชายมีผมแดงยาวรุงรังมีตาสีประหลาดจมูกยาวเฟื้อยเดินเมาโซเซดื่มโคคาโคล่าจากขวดและแข้งขายื่นออกมายาวเกะกะไม่น่าดูพวกฝรั่งมักจะพูดฮัลโหลอยู่ตลอดเวลาด้วยสำเนียงแปลงหูฉันไม่รู้หรอกว่าฮัลโหลมีความหมายว่าอย่างไรฉันคิดว่ามันเป็นคำสบถคำหนึ่งพวกเด็กผู้ชายมักเล่นสงครามแบบกองโจรซึ่งเป็นการเลียนแบบคาวบอยกับอินเดียแดงฝ่ายศัตรูจะมีหนามแหลมปะติดจมูกและร้องฮัลโหลอยู่ตลอดเวลา